แล้วขนมจีบและซาลาเปาเพิ่มไหมคะร่วมพูดคุยรับข้อมูลแชร์ทัศนะเกาะติดข่าวสารได้ที่กลุ่ม LINE Open Chat มวย Today Fan Club ขอเชิญแฟนมวยเข้ากลุ่มได้แล้วตอนนี้คลิกลิงก์ที่แอดมินปักหมุดคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเกาะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวย Today เข้ากลุ่ม LINE มวย Today Fan Club ได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้องมวย today.com ทุกเหตุการณ์ทุกข้อมูลและความสนุกติดตามได้ทั้ง YouTube Fanpage LINE @ และกลุ่ม LINE คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดแล้วขนมจีบและซาลาเปาเพิ่มไหมคะร่วมพูดคุยรับข้อมูลแชร์ทัศนะเกาะติดข่าวสารได้ที่กลุ่ม LINE Open Chat มวย Today Fan Club ขอเชิญแฟนมวยเข้ากลุ่มได้แล้วตอนนี้คลิกลิงก์ที่แอดมินปักหมุดคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเกาะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวย Todayเข้ากลุ่ม LINE มวย Today Fan Club ได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้องมวย today.com ทุกเหตุการณ์ทุกข้อมูลและความสนุกติดตามได้ทั้ง YouTube Fanpage LINE @และกลุ่ม LINE คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด เสียงแป๊บเดียวแก้ไขนิดนึงได้แล้วใช่ไหมโอเคเรียบร้อยเสียงได้ยินไหมครับเพื่อนพ้องน้องพี่ FC แฟนมวยแฟนเพจมาแล้ว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 กันวันนี้มีอะไรบ้างสวัสดีครับพี่พี่แฟนเพจมวยทูเดย์ครับไหวสวยนะไหวสวยน่าไหวสวยสมัยหน้าลงพักไหนเนี่ยไม่มีพักแล้วพี่ลงอยู่สนามมวยกองทัพอากาศเนี่ยนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่ FC แฟนมวยแฟนเพจทุกคนทุกท่านเรามีข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการมวยมาร่วมพูดคุยกันเป็นประจำทุกวันอังคารนะใช่ไหมกันเราเจอกันทุกวันอังคารนะครับวันอังคารที่ผ่านมากันก็เรียกว่าอะไรนะอยู่หลังบ้านใช่ไหมใช่ครับพี่ก็ดูแลกลุ่มข่าวสารดูกลุ่มพวกราคาอะไรราคาต่อรองใช่ครับเป็นไงบ้างที่ผ่านมาก็ดีขึ้นครับพี่กับการทำงานดีขึ้นแล้วครับกับมวยทูเดย์ดีขึ้นใช่ไหมชอบมากเข้าเลือดเลยใช่ไหมครับอย่างนี้ก็เรียกว่าอยู่ในสายเลือดใช่ไหมกันใช่ครับสนุกไหมสนุกครับพี่ตื่นเช้านอนดึกใช่ทุกวันแต่ไม่เป็นไรครับพี่เราชอบพี่ชอบที่จะไปที่จะเข้าสนามอะไรพวกเนี้ยเราชอบอยู่แล้วครับก็ไม่ได้ว่าเหนื่อยอะไรพี่อะไรที่เป็นความสุขใช่ไหมใช่ทำแล้วชอบอ่ะ
คืองานที่ทำเนี่ยต้องเป็นงานที่เราชอบนะอันดับแรกแล้วมันจะมีความสุขใช่ถ้าเราไม่ชอบเนี่ยมันอย่าฝืนจิตใจตัวเองนะครับอย่าฝืนจิตใจตัวเองอย่างกันเนี่ยอยู่มาระยะหนึ่งละซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่ากำลังจะอะไรอะผูกพันกับมันใช่ครับพี่ใช่ไหมใช่เหนื่อยไหมรู้สึกเหนื่อยไหมก็ไม่เหนื่อยครับพี่แต่แบบก็มีเหนื่อยบ้างเลยแบบว่าถ้าเราได้เห็นสมาชิกแบบมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยก็คือหายเหนื่อยแล้วพี่ก็คือมันไม่เป็นไรแล้วใช่ฝากแชร์ด้วยนะพี่พร้อมพงษ์นะครับพี่เปิ้ลนะครับพี่นุกฝากแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยครับมาแล้วฝากแชร์ด้วยนะครับก็ให้กำลังใจน้องกันกันครั้งแรกนะครับวันนี้ที่น้องกันมานั่งร่วมพูดคุยข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการมวยที่เพจมวยทูเดย์ที่ผ่านมาก็ต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับแล้วก็เรียนเพื่อนพ้องน้องพี่ FC แฟนมวยแฟนเพจของมวยทูเดย์ทุกคนทุกท่านนะครับว่าน้องกันเนี่ยเค้าอยู่เบื้องหลังเป็นหลังบ้านนะครับแอดมินใครที่อยู่ในกลุ่มกลุ่มอะไรนะ VIP กลุ่ม VIP ส่งราคาครับว่ากลุ่ม VIP ผมได้นะสมาชิกก็มาส่งได้นะครับก็จะได้รู้จักหน้าค่าตากันไว้แล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเชื่อว่าเราคงจะได้เจอกับน้องกันบ่อยๆนะครับได้เจอกับน้องกันบ่อยๆตอนนี้ก็อย่างตื่นเช้ามาทำอะไรหาข้อมูลหาข้อมูลดูน้ำหนักดูอะไรพวกนี้ครับพี่พอเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เดี๋ยวว่าเล่าให้ฟังหน่อยนะครับพี่วิเคราะห์เกมการชกทรงมวยราคาเรทนะพี่ต้องดูราคาต่อรองตลอดนะพี่ว่ามวยเดี๋ยวนี้ตอนเช้า54จริงๆพี่แต่ว่าตอนต่อยจริงๆมันไม่ใช่54ครับพี่มันเป็น2131ครับพี่ถ้าแบบว่าเราศึกษาข้อมูลดีๆเราได้เปรียบครับแล้วราคามันจะไหลตอนก่อนชิงชกครับพี่บางทีก็ไหลต่อใช่บางทีก็ไหลรองพี่บางทีก็ไหลรองบางทีก็กลับเลยใช่ครับบางตัวก็กลับเลยนักมวยแบบมาดีไม่ดีแบบอะไรหลายๆอย่างตัวเงินน้ำหนักอะไรพวกนี้ด้วยครับมันก็เกี่ยวหมดครับก็เรียกว่าศึกษาไปเรื่อยๆใช้เวลาศึกษานานไหมก็ประมาณปีนึงแล้วพี่ปีครึ่งปีนึงแล้วนะครับพี่เวฟนะครับแอดมินนี่หว่าพี่เวฟบอกว่าแอดมินนี่หว่าใช่พี่แอดมินวันนี้สวัสดีเวฟน้องมานั่งหน้าจอแล้วพี่เจริญทรัพย์ฝากแชร์ด้วยนะครับพี่อเนกฝากแชร์ด้วยครับพี่ขุนน้ำแล้วก็ใครอีกพี่นุ๊กก็เข้ามานะครับวันนี้ผมก็คงจะอยู่ที่เนี่ยมวยทูเดย์นะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะไปบรรยายมวยที่เจเคนช่อง18ที่สนามมวยลุมพินีคู่เอกน่าดูนะพี่ตัวเซฟอ่ะกับกุหลาบขาวอ่ะว่าน่าดูมากเลยก็คือวันนี้มวยมันมี2รายการนะครับที่ลุมพินีเขาเปลี่ยนจากช่อง5มาเป็นช่อง JK แล้ว JK ช่อง18นะครับ JK ช่อง18ก่อนหน้านี้ถ่ายช่อง5อยู่แต่ว่าก็อย่างที่บอกอ่ะคือลุมพินีระเบียบของมันก็คือห้ามเล่นการพนันใช่ไหมใช่ครับมีการจัดการแข่งขันแล้วก็ถ่ายทอดสดแต่ห้ามเล่นการพนันซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยจะมีแฟนมวยชาวต่างชาติเข้าไปร่วมชมในสนามค่อนข้างเยอะเอาง่ายๆว่าค่อนข้างเยอะคือเอาพูดแบบภาษาชาวบ้านชาวบ้านแบบบ้านเราก็คือไม่ได้เล่นขนาดนั้นไม่มี5-4-3-2ไม่มีราคาต่อรองเข้ามาเกี่ยวข้องกรรมการก็ตัดสินก็อย่างที่บอกคะแนนเก็บเป็นยกเหมือนมวยชิงแชมป์เสร็จแล้วก็มาลงคะแนนแล้วก็ชูมือเสร็จแล้วมาลงคะแนนแล้วก็ชูมือแล้วคนที่เข้ามาดูส่วนใหญ่ก็จะขายให้กับชาวต่างชาติซึ่งชาวต่างชาติที่ตีตั๋วเข้ามาชมการแข่งขันในสนามก็จะมีเครื่องดื่มให้ดื่มฟรีเป็นรีฟิลหมดเติมในช่วงพักยกเติมทั้งวันอะเติมทั้งวันถ้าใครนะถ้าเป็นกันหรือเป็นจ่าตุยเนี่ยสบายละสบายคุ้มสบายคุ้มไปเลยใช่ป่ะแล้วก็ตอนช่วงพักยกก็จะมีดีเจเปิดแผ่นเปิดเพลงอะไรให้ฟังสนุกสนานเอนเตอร์เทนอ่ะคือเพลงยกระดับใช่ป่ะพี่ใช่ยกระดับมากขึ้นนี่รูปแบบใหม่ในการจัดการแข่งขันชกมวยอันนี้คือที่ลุมพินีแต่ว่านั่นแหละที่มันไม่ได้รับความนิยมจากแฟนมวยชาวไทยก็เพราะว่ามันไม่มี5-4-3-2เขาห้ามเล่นการพนันโดยเด็ดขาดก็อย่างที่รู้นี่คือกติกาของสนามมวยลุมพินีใครจะไปจัดก็ได้แต่เขาห้ามเล่นการพนันเด็ดขาดไปนั่งดูได้อย่างเดียวอันนี้เรื่องจริงคือคนที่อยากจะดูโดยที่ไม่มีการพนันเนี่ยเขาก็จะสนุกไปอีกแบบนึงอย่างเหมือนที่เราเห็นมวย3ยกทุกวันนี้ใช่ไหมที่ลุมพินีก็อย่างที่เราทราบว่าอย่างที่ลุมพินีเนี่ยอย่างวันก็วันศุกร์วันลุมพินีวันลุมพินีวันเสาร์ก็จะมีมวยช่อง8อ่ะย้ายมาถ่ายทอดสดที่ลุมพินีแล้วก็วันอังคารก็เจเคนเมื่อก่อนเนี่ยเป็นช่อง5แต่ว่าตอนนี้ช่อง5เขาหมดสัญญาแล้วเขาก็เลยเปลี่ยนจากช่อง5เนี่ยมาเป็นช่อง18เอาช่อง18เข้ามาถ่ายนัดแรกวันนี้ศึกรายการมวยไทยลุมพินีพิทักษ์ธรรมซึ่งก็มีมวยรอบอยู่ด้วยในนั้นแชมป์เนี่ยก็จะได้ 500,000 แล้วก็อีกรายการนึงซึ่งแน่นอนว่าเป็นรายการที่เราทราบกันดีอยู่แล้วแล้วก็แฟนมวยก็นิยมชมชอบชื่นชอบอ่ะคือมวยมันสนั่นเมืองที่สนามมวยรังสิตใช่ใช่ไหม
คิดมากเลยครับพี่คิดมากยังไงคิดมากอ๋อนึกว่าคิดมากคิดมากนะคิดมากก็แน่นอนแหละของเพชรยินดีตอนนี้เขามีอยู่วันอังคารวันพฤหัสวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ใช่ครับ3วันเป็นช่องทูโฟยูใช่ป่ะวันอังคารวันเนี้ยที่รังสิตมวยวันสนั่นเมืองวันอังคารใช่ครับช่องทูโฟยูวันพฤหัสเพชรยินดีมวยวันสนั่นเมืองที่สนามมวยราชดำเนินก็ของเพชรยินดีใช่แต่นั่นก็ช่องทูถ่ายทอดสดเหมือนกันใช่แล้วก็พอวันศุกร์ก็กลับมาที่รังสิตอีกครั้งนึงที่รังสิตก็มี2วันใช่ไหมใช่ครับพี่เวลาเดียวกันก็คือ 18:00 น.ใช่ครับแต่พอวันเสาร์เนี่ยเป็นมวยเด็ดสังเวียนเดือดเขาแข่งขันมา 2-3 นัดแล้วมั้งใช่ไหมถ้าพี่จำไม่ผิดที่สนามมวยจิ๊บเมืองนนท์หยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมหลายๆคนยังเรียกเขาเปลี่ยนชื่อสนามแล้วใช่สนามมวยเปลี่ยนชื่อสนามแล้วตามสปอนเซอร์ก็เปลี่ยนชื่อสนามตามสปอนเซอร์เหมือนกับฟุตบอลนั่นแหละสนามฟุตบอลน่ะใช่ป่ะใช่พี่ตอนนี้หยกขาวเข้ามาให้การสนับสนุนเขาไปจัดกันที่สนามมวยจิตเมืองนนท์หยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมที่จังหวัดนนทบุรีที่เดียวกับรายการ9มวยดีวีดีไทยแล้วก็มวยดีวีดีไทยแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาไปสัญจรที่สมาคมชาวปากใต้กันไปมั้ยที่พระราม2อ่ะพี่สมาคมชาวปากใต้อ่ะใช่ครับกันไปมั้ยไปเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยเป็นไงก็เยอะครับพี่บอมมันไม่ใช่เป็นที่เซียนมวยแบบว่าเล่นที่เป็นขาหลักๆมันจะมีพวกแบบที่เขาเข้าตั๋วฟรีไงเขามาเล่นบัตรการกุศลอะบัตรการกุศลเอาง่ายๆว่าบัตรการกุศลบรรยากาศการเชียร์มันก็สนุกแบบว่ามันได้เสียเลยครับพี่วันนั้นได้เสียมากครับแล้วคู่เอกคู่เอกฉลามพลันชัยใช่ไหมพี่ฉลามกับเพชรดำใช่ไหมเล่าให้ฟังหน่อยหลายคนดูแล้วแหละขึ้นมายกแรกฉลามต่อครับพี่ประมาณ2-1 5-2 3-1ครับพี่ก็มวยแบบยังไม่มีอะไรพี่แต่ด้วยแบบความเชื่อถือของเซียนมวยพี่ค่ายข้อค่ายอะไรพวกนี้แล้วก็ทางมวยบารมีมวยนี่ฉลามดีกว่าเยอะพี่แต่ต่อยจริงๆครับพี่เพชรดำสู้ได้ครับพี่สู้ได้ไม่หนีไม่ห่างเลยครับพี่คู่ขี้เลยครับก็ชกเสร็จก็ผมดูเพชรดำนี่ไม่เสียเปรียบออกหัวออกก้อยก็ได้ครับก็วันนั้นก็เป็นฉลามได้รับการชูมือพี่แต่ถ้าเล่นเพชรดำนี่ผมว่ามันจะเสียยากพี่เสียยากจริงครับพี่วันนั้นคือไม่ต้องเอาเรื่องของการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ครับใช่ป่ะในรูปแบบของเกมการแข่งขันเนี่ยก็ต้องบอกว่าสนุกนักมวยทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเพชรดำเขาก็เตรียมมาดีเหมือนกันในการที่จะต่อยกับฉลามฉลามข้ามศึกมาต่อยในรายการเพชรยินดีเลยอ่ะเอาง่ายๆว่ามาต่อยในรายการเพชรยินดีซึ่งมันเป็นรายการกุศลหัวหน้าคณะเขาก็คือหมายถึงว่ามาต่อยให้อ่ะใช่ครับการที่จะฉลามจะข้ามศึกเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ป่ะแล้วฉลามก่อนหน้านั้นเขาก็ไปที่ปาจีนนะไปต่อยให้สจ.โต้งใช่ป่ะไปชนะใครชนะเพชรทุมวิทย์นะพี่ไม่ใช่ดิไม่ใช่เพชรสุขุมวิทย์ดิชนะเพชรสุขุมวิทย์เหรอฉลามที่ปาจีนนะใช่พี่ผมจำได้นะต่อยกับเพชรสุขุมวิทย์นะเหรอใช่ครับแบบม้วนเดียวเลยอ่ะพี่สู้ไม่ได้ครับแล้วก็มาต่อยกับเพชรดำซึ่งเป็นมวยต่างสายต่างศึกซึ่งผมบอกให้เลยคู่นี้ถ้าคนที่จัดเนี่ยคนที่เคลียร์เนี่ยบารมีไม่ถึงจัดไม่ได้นะจัดไม่ได้แล้วจัดไม่ได้ใช่แต่ส่วนเรื่องของการพนันเรื่องของราคาต่อรองก็เป็นอีกเรื่องนึงเห็นเขาบอกพลิกไปพลิกมาฝุ่นตลบเลยฉลามจะขึ้นมาเป็นต่อแล้วพลิกกลับมาเป็นรองใช่ครับแล้วพลิกกลับมาชนะใช่ครับพลิกไปพลิกมาพี่สนุกมากครับพี่วันนั้นบรรยากาศการเล่นแล้วก็คะแนนก็ออกมา2-1เสียงใช่คู่นี้เป็นประเด็นดราม่ามากที่สุดของรายการเพชรยินดีสัญจรไม่ใช่เพชรยินดีดิมวยเด็ดสังเวียนเดือดใช่ครับมวยเด็ดสังเวียนเดือดเมื่อวันเสาร์ที่28มกราคมที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมใช่ครับพี่แล้วหลังจากนั้นก็มีโอ้มีหลายคู่พี่พยัคฆ์ไม่ใช่พยัคฆ์เหนือก็อีกคู่นึงมีประเด็นดราม่าออกมาก่อนดิก็มีอาจารย์นะพี่อาจารย์ยงศักดิ์ใช่ครับพี่ใช่ไหมใช่ครับพี่ประกาศมีแบบดราม่านิดนึงครับพี่เซียนมวยเขาว่าเขาไม่สนเขาไม่ยอมประกาศเขาเรียกอะไรนะยกทีมใช่ครับพี่ยกทีมลาออกใช่ดิแต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วก็เนี่ยวันเนี้ยเคลียร์กันลงตัวแล้วนี่ใช่ครับวันนี้ก็ยังกลับมาตัดสินเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับกลับมาตัดสินเหมือนเดิมนะครับกลับมาตัดสินเหมือนเดิมก็ต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลนะครับใช่ต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลวันนี้ก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมคือมวยเนี่ยมันวันเสาร์พอวันอาทิตย์เป็นวันมงคลเนี่ยวันเขาเรียกอะไรวันแต่งงานของเสี่ยโบ๊ทใช่ใช่ป่ะแล้วงานใหญ่มากๆแล้วก็แขกผู้มีเกียรติเนี่ยก็ต้องบอกว่าหลายๆวงการน่ะไปร่วมแสดงความยินดีกับเสี่ยโบ๊ทนะครับไปร่วมแสดงความยินดีกับเสี่ยโบ๊ทแล้วก็คือเขาไม่พูดถึง
ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็ต้องไม่พูดถึงถูกแล้วใช่ไม่ต้องพูดถึงดีกว่าเพราะว่าวันนั้นมันเป็นวันดีวันมงคลของเขานะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็เมื่อวันเนี้ยเคลียร์แล้วอาจารย์ยงศักดิ์ก็กลับไปทำหน้าที่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ที่สนามมวยรังสิตใช่ครับก็อันนั้นคือจบเรื่องนี้และทีนี้เรื่องของอีกคู่นึงทีละคู่ทีละช็อตทีละช็อตเดี๋ยวพี่ไล่ให้อาการอยู่ในสนามกันต้องเล่าไว้คู่ที่6ครับพี่ก็พยัคฆ์แดนเหนือพยัคฆ์แดนเหนือกับกระดูกเหล็กกับกระดูกเหล็กอ๋อชี้อ่ะครับก็ขึ้นมานี่เขาเล่นพยัคฆ์แดนเหนือเป็นต่อพี่แย่งกันเล่นแต่ว่าต่อยมาต่อยไปต่อยมากระดูกเหล็กที่แบบมีวงในพี่จับในเหนียววงนอกก็ไม่ได้แพ้พี่ก็กลายเป็นกระดูกเหล็กได้เปรียบอ่ะพี่อาวุธนะไอ้นี่หมายถึงอาวุธเกมการแข่งขันบนเวทีใช่ป่ะอาวุธใช่ครับเพราะกันนั่งดูอยู่ในสนามแล้วดูตลอดเวลาใช่ราคาก็อีกส่วนหนึ่งใช่ครับกลายเป็นกระดูกเหล็กนี่ได้เปรียบครับยก3พี่แต่ว่ายก4ออกมานี่พยัคฆ์แดนเหนือหลอกเตะหลอกต่อยครับพี่กระดูกเหล็กนี่ปลายนี่เสียเปรียบแล้วเพราะว่าด้วยเวทครับพี่เวทน้ำหนักกระดูกเหล็กที่เห็นมีข่าวต่อยกับจะต่อยกับด่วน99ใช่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 104ปอนด์101ปอนด์นะพี่ด่วน99พยัคฆ์แดนเหนือ115นะพี่ต่อยเพชรบ้านไล่ต่อยอะไรมาเพราะว่าปลายมันก็ต้องเสียเปรียบอยู่แล้วครับคือข่าวมันออกมาก่อนแล้วว่ากระดูกเหล็กถ้าชนะใช่ไหมใช่ครับจะต้องไปต่อยกระดวนกระเก้าแต่กระดูกเหล็กต้องทำน้ำหนักลงมาต้องบีบคือรีดน้ำหนักลงมารีดน้ำหนักของกระดูกเหล็กลงมาต่อยกระดวนกระเก้าใช่ดวนกระเก้าเก่งน้ำหนักอะไร101พี่100ปอนด์กระดูกเหล็กต่อยร้อยเท่าไหร่ต่อยมา110กว่าพี่ร้อยเก้าร้อยสิบครับไหวเหรอผมไม่รู้แต่ผมไม่รู้เลยนะใช่มันอยู่ที่ตัวนักมวยพยัคฆ์แดนเหนือก็อย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วพยัคฆ์แดนเหนือหรือว่ากล้องเมทีใช่ป่ะปูพื้นได้เลยก็ได้ปูพื้นได้เลยก็ได้นะครับพี่น้องแฟนมวยแฟนเพจเมื่อก่อนเนี่ยต่อยอยู่ในรายการขุนศึกตระกูลหยางของเสียหยางสุรพลนาราติกุลแต่ว่าพอเสียหยางไม่ได้เป็นโปรโมเตอร์ไม่ได้จัดที่ลุมพินีแล้วเขาก็ย้ายไปต่อยที่ช่องเจ็ดสีไปพร้อมกับซ้ายมงคลนี่แหละถูกไหมกล้องเมทีบินอุบลมั้ยพี่ใช่เข้าไปพร้อมกับซ้ายมงคลนี่แหละเพราะว่าเจ้าของเป็นคนเดียวกันไปต่อยช่องเจ็ดสีใช่ป่ะแต่สายมงคลมีปัญหาก่อนหน้านั้นใช่พี่สายมงคลตอนนี้ก็ไปต่อยอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วเห็นอยู่เห็นแว๊บๆอยู่ส่วนกล้องเมทีเนี่ยข้างหลังเนี่ยที่ก็ต่อยที่ช่องเจ็ดสีต่อยกับใครต่อยกับเพชรบ้านไร่เห็นไหมที่มีปัญหาใช่พี่ตัวนี้เป็นตลอดเลยพี่แล้วพอถึงมาต่อยรายการนี้มาต่อยกระดูกเหล็กกล้องเมทีหรือว่าพยัคฆ์แดนเหนือเนี่ยก็อย่างที่บอกอ่ะเป็นมวยที่จุกจิกและต่อยยากใช่เป็นมวยจุกจิกสมองมวยนี่อย่างนี้เลยนะสมองมวยสุดยอดเลยคือแบบไอคิวเนี่ยไม่ธรรมดาทางด้านของกล้องเมทีหรือว่าพยัคฆ์แดนเหนือฟอร์ดพยัคฆ์แดนเหนือเนี่ยจุกจิกต่อยากมากๆนะครับจุกจิกเป็นมวยที่ต่อยากแล้วก็มาต่อยในรายการนัดที่ผ่านมาใช่พี่ของสมาคมชาวปากใต้ซึ่งก็มีท่านนายกมีบิ๊กโจ๊กเป็นนายกสมาคม ชาวปากใต้อยู่ก็เป็นรายการกุศลซึ่งวันนั้นมีคนไปบริจาคเพื่อนำไปเขาเรียกอะไรสร้างโรงพยาบาลใช่ไหมใช่พี่เยอะพี่เยอะพอสมควรก็นี่เป็นอีกคู่หนึ่งก็เรียกว่าคู่อื่นไม่มีปัญหาอะไรสำหรับรายการมวยเด็ดสังเวียนเดือดนัดสัญจรนะนัดสัญจรที่สมาคมชาวปากใต้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่โดยรวมมองว่าจัดได้สนุกมากครับพี่ไม่ใช่ว่าปัญหาดราม่านี่ก็อีกส่วนหนึ่งอีกส่วนใช่คือเรื่องของเมื่อวานก็เรื่องของเมื่อวานใช่ครับจบแล้วก็ต้องจบใช่จบแล้วก็ต้องจบแต่คู่มวยก็อย่างที่บอกพอเป็นรายการกุศลรายการใหญ่ๆแบบเนี้ยคู่มวยมันต้องอัดแน่นใช่ป่ะแปดคู่เอกอ่ะลองคิดดูแล้วกันแปดคู่เอกวันนั้นอ่ะวันเสาร์ที่อ้อมน้อยอ้อมน้อยก็มีประเด็นดราม่าหลายเรื่องหลายราวเหมือนกันมวยน็อกกันหลายคู่แล้วก็คู่เอกก็แทงกระจับใช่ไหมใช่ครับพี่แล้วก็มาที่อตก.ใช่ไหมมาที่อตก.เสร็จจากอตก.เนี่ยเขารีบออกจากอตก.เพื่อไปสมาคมชาวปากใต้มีเวลาในการเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ครับพี่แล้วมวยเด็ดสังเวียนเด็ดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาต้องบอกว่า8คู่เอกเลยยืนกันยาวๆเลยสำหรับคนที่ทำงานนะยืนยาวยืนกันยาวๆจริงไหมใช่สำหรับคนที่ทำงานอย่างคนที่ภาคหูโซนที่ส่งราคาคนที่เปิดพักยกเนี่ยทุกคู่แล้วกว่าจะเลิกกี่ทุ่มเที่ยงคืนห้าทุ่มเที่ยงคืนห้าทุ่มกว่าจะถึงบ้านเที่ยงคืนกว่าจะถึงบ้านกว่าจะได้กินข้าวกว่าจะได้อาบน้ำกว่าจะได้นอนถูกไหมใช่ครับเหนื่อยไหมสนุกดีครับพี่ก็ชอบออกจากบ้านเนี่ยมันคืออาชีพชอบออกจากบ้านไม่ชอบอยู่บ้านกลัวเมียด่าวุ่นเล่นนะพี่วุ่นเล่นนะนี่มันคืออาชีพนี่มันคืออาชีพใช่ป่ะแต่ละคนเนี่ยแล้วทำอย่างเงี้ยทุกสัปดาห์เนี่ยมันสะสมไปเรื่อยๆไงถ้าเป็นเงินเนี่ยไม่เป็นไรได้เงินเยอะๆแต่ทำงานเยอะๆทำงานเยอะๆแล้วถ้าเล่นมวยเสียด้วยเนี่ยมันก็จะใช่เครียดครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าไม่จำเป็นอย่าเล่นไม่จำเป็นอย่าเล่นนะครับพี่ต้อมฝากแชร์ด้วยครับฝากแชร์ด้วย
พี่ฟินนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับฝากแชร์ด้วยนะครับถ้าพวกกันก็ฝากมวยทูเดย์ไว้ด้วยนะครับพี่พัทยานะครับพี่เอมัจจุราชพี่อะไรนะพี่หน่อยหรือพี่น้อยพี่สุเทพน้อยสีนะครับสบายดี23พี่สุรศรีสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีเจ้าจักรนรงเกียรติสิงห์น้อยนะครับพ่อของจักรนรงเล็กทศิลาชัยนะครับพี่อะไรนะพี่โลมใช่ไหมพี่สมชายนานิดพี่ชัยวัฒน์แจ้งโชตนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากแชร์ด้วยนะครับก็วันนี้คุยกับน้องกันเอามาฝึกเดี๋ยวก็เก่งสวัสดีครับพี่กวีสมาชิก FC ผมราคาไหนก็ต้องวัดในกลุ่มในสายครับพี่รอนะพี่วันนี้ตอนเย็น6โมงราคาอะไรก็ต้องวัดใช่ไหมใช่ครับพี่ราคาอะไรต้องวัดสั่งวัดต้องวัดใช่ไหมใช่ครับพี่ใช่อย่างเดียวเอามีอะไรอีกวันนี้มีข่าวอะไรก็มีข่าวก็ทางด้านวันลุมพินีครับพี่ก็เจ้าเพชรทองกับเจ้าทรงชัยน้อยครับพี่ได้แบบเขาได้รับกระทบกระเทือนจากไอ้นี่ครับพี่จากการแข่งขันจากการแข่งขันชกมวยซึ่งเป็นนวมแบบเป็นนวมเล็กอะพี่แล้วแบบนวมเปิดนิ้วนวมเปิดนิ้วเขาเรียกนวมเปิดนิ้วนวมเปิดนิ้วซึ่งวันก็ใช้นวมอย่างนี้วันก็ใช้นวมอย่างนี้นะครับวันก็ใช้นวมอย่างนี้อย่างที่บอกไปนี่คืออย่างหนึ่งที่วันต้องไปปรับปรุงแก้ไขหลายสิ่งหลายอย่างก็ดีอย่างที่ผมพูดเสมอหลายคนหาว่าผมไปแอนตี้ต่อต้านการมาของวันที่ลุมพินีสิ่งไหนที่ดีเราโอเคแต่สิ่งไหนที่ไม่ใช่ต้องใช่ครับพี่คือนี่มันกติกามวยไทยคุณใช้กติกามวยไทยไหมถ้าคุณใช้กติกามวยไทยคุณต้องยอมรับในความเป็นมวยไทยถูกไหมใช่ครับก็เหมือนกับฟุตบอลอ่ะฟุตบอลของเราไหมไม่ใช่พี่บาสเกตบอลของเราไหมไม่ใช่เทนนิสของเราไหมไม่ใช่แต่ทำไมเวลาเราจะแข่งขันเรายอมรับกติกาเขาทั้งหมดไหมยอมครับยอมทุกข้อแต่วันเรื่องรวมเห็นไหมที่ก็บอกอ่ะบางแล้วก็เล็กนิดเดียวเมื่อวานนี้ก็ผมไลฟ์อยู่ที่เพจกลุ่มพลังใหม่ผมถามเสกสรรเลยต้องมาเก็บตัวเนี่ยใครที่ต่อยกับวันศุกร์เนี่ยใครที่ต่อยกับวันศุกร์นี้นี่วันนี้วันอะไรวันอังคารวันอังคารพรุ่งนี้คุณต้องเก็บเสื้อผ้าคุณต้องเก็บเสื้อผ้าทั้งหมดพร้อมกับทีมงาน1คนจะเป็นเทรนเนอร์จะเป็นพี่เลี้ยงหรืออะไรก็แล้วแต่วันเข้าให้1คน1คนเท่านั้นให้เข้าไปเก็บตัวเข้าไปเก็บตัวนะครับเข้าไปเก็บตัวที่สถานที่ที่เขากำหนดไว้ให้ก็คือโรงแรมเขาเปิดห้องพักไว้ให้มีรถรับส่งให้นี่คือการอำนวยความสะดวกเขาต้องใช้ทุนนะครับพี่ใช่ครับนักมวย1คนต่อห้องพัก1ห้องพร้อมกับทีมงานแล้วก็ต้องเขามีระเบียบอย่างพรุ่งนี้ไปถึงผมถามเสกสรรแล้วตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันศุกร์3วันเก็บตัวออกจากค่ายมาเลยคุณจะใช้อะไรคือหมายถึงว่าคุณเข้าของเครื่องใช้ที่คุณจำเป็นคุณจะต้องใช้เนี่ยเอามาเลยแล้วไปถึงก็ไปทำอะไรอ่ะใช่ป่ะอย่างพรุ่งนี้ไปถึงก็ต้องไปถ่ายรูปเก็บตัวเตรียมพิธีการเลยพี่พิธีการเปิดก็ทั้งหมดที่เขากำหนดไว้ให้คุณต้องไปถ่ายรูปคุณต้องไปนู่นไปนี่ถ่ายรูปเสร็จคุณต้องมาดูแลมาดูสถานที่สังเวียนทำศึกเหมือนกับฟุตบอลที่คุณไปเตะต่างประเทศอ่ะเขาจะพาคุณไปซ้อมในสนามที่จะแข่งขันใช้สนามจริงพามาเก็บตัวแล้วพามาถ่ายรูปมาอะไรต่างๆต่างๆทั้งหมดเนี่ยมาสัมภาษณ์มาอะไรเงี้ยแล้วก็มาดูเวทีมาดูเวทีพรุ่งนี้วันอะไรวันพุธพอวันพฤหัสเนี่ยวันพุธแล้วก็คุณต้องไปตรวจร่างกายด้วยตรวจค่าน้ำใช่ไหมพี่ทุกอย่างทั้งหมดตรวจวัดสายตาเหมือนเวลาเราไปอะไรอ่ะหาหมอหรือไปตรวจวัดสายตาแว่นอ่ะเขาจะตรวจวัดสายตาตรวจต่างๆทั้งหมดชีพจรความดันตรวจเลือดซึ่งเลือดเนี่ยผมบอกพี่น้องแฟนมวยแฟนเพจของมวยทูเดย์เลยนะครับว่าเลือดเนี่ยสามารถเจาะเลือดออกมาโดสนึงเนี่ยสามารถไปเช็คค่าอะไรต่างๆทั้งหมดของในร่างกายของคนเราเนี่ยได้เราจะตรวจอะไรอ่ะตรวจค่าตับค่าไตใช่ป่ะใช่ตรวจอะไรต่างๆเนี่ยเขาอยากจะรู้ค่าอะไรซึ่งในการตรวจร่างกายอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกเยอะเสียให้ทั้งหมดให้นักมวยทุกคนถูกไหมถูกครับนี่ตรวจเลือดแล้วพออีกวันหนึ่งวันพฤหัสตอนบ่ายชั่งน้ำหนักแล้วก็กลับไปที่พักวันศุกร์รอเขารับมาทำการแข่งขันครับพี่คุณจะนวดน้ำมันคุณจะวอร์มคุณจะอะไรก็ทำให้เสร็จแต่พอมาถึงวันแข่งขันปุ๊บก็รับจากที่พักเนี่ยมาที่เวทีเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องพักผมถามเสกสรรเมื่อวานนี้แล้วมีเจ้าหน้าที่ของวันเนี่ยควบคุมดูแลอยู่ตลอดเวลาพันมือเจ้าหน้าที่ของวันก็จะเป็นคนพันให้ไม่ใช่เทรนเนอร์ไทยพันให้นะเขาห้ามใช้ปาสเตอร์ห้ามใช้ปาสเตอร์ให้ใช้ผ้าก๊อซได้อย่างเดียวแล้วผ้าก๊อซก็เป็นของเขาเตรียมมาให้หมดทุกอย่างครับพี่อย่างดีเลยแล้วก็อย่างที่รู้อะแล้วนวมมันบางเวลาไปต่อยไปแล้วมันเจ็บมันไม่มีการนวดน้ำมันด้วยใช่ไหมพี่ห้ามเด็ดขาดครับ
ห้ามใช้น้ำมันห้ามใช้สารระเหยใดๆทั้งสิ้นใช้ได้แค่วัสลีนอย่างเดียวใช้ได้แค่วัสลีนอย่างเดียวพันมือเสร็จแล้วห้ามออกไปไหนให้อยู่ในห้องนั้นอย่างเดียวรอขึ้นเวทีนี่คือกติกาของเขาเลยจนกว่าจะชกเสร็จชกเสร็จก็ต้องมาตรวจร่างกายอีกรอบนึงเพื่อความชัวร์เพื่อความมั่นใจนี่คือกติกาของวันใช่ป่ะสิ่งที่เราเรียกร้องก็คือให้อยากให้เขามีการไหว้ครูใช่ป่ะอยากให้เขาใช้นวมที่มันถูกต้องมวยไทยขึ้นไปบนเวทีต้องสวมสายมงคลอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่ข้อหรอกแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาจะทำในส่วนของวันนะการมีอะไรเพิ่มเติมเสริมก็วันนี้มีข่าวนะพี่ของรายการ RWS ครับพี่ก็เขาได้แบบว่านี่ครับพี่จากแชมป์มาพี่ได้เงินรางวัลในแต่ละรุ่นนี่1ล้านนะพี่เขาเพิ่มเป็น3ล้านบาทนะพี่ต่อรุ่นแล้วก็จะมีโบนัสให้ครับพี่แบบว่าเอาง่ายๆคือคล้ายๆรายการวันแชมเปี้ยนชิพครับก็เหมือนกันแล้วแหละเอาง่ายๆว่าเหมือนกันเลยแหละเอาเหมือนกันเลยก็นี่คือคู่แข่งทางธุรกิจแต่เพียงแต่ว่าวันเนี่ยมันมาก่อนแต่วันเนี่ยเพิ่งจะมาจัดในเมืองไทยเมื่อวันเนี่ยมาจัดในเมืองไทยหลายครั้งแล้วล่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาจัดที่เมืองทองแต่ตอนนี้เข้ามาจัดที่ลุมพินีแล้วจัดทุกสัปดาห์ทุกศุกร์ปีนึง52นัดใช่ป่ะอย่างที่เรารู้ที่ผ่านมาโบนัสคนที่ได้เยอะที่สุดก็คือน้องโอ้พี่หรือรถถังนะครับไม่ใช่เอาที่ลุมพินีดิอ๋อลุมพินีเสกสรรนะพี่เสกสรรได้ไป 50,000 เหรียญใช่ประมาณล้าน6ใช่ป่ะก็เสียหมายมอบให้ไปแล้วเมื่อวานเนี้ยล้าน8ล้าน8สดๆเอาไปเลยไม่มีการหักแม้แต่สลึงเดียวใช่ป่ะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนหน้าที่จะมาจัดที่ลุมพินีก็จัดอยู่ที่เมืองทองใช่ไหมใช่ครับพี่ก่อนหน้านั้นก็จัดอยู่ที่ต่างประเทศสนามสุดท้ายที่ต่างประเทศที่เขาจัดคือที่ฟิลิปปินส์คนดูโอ้โหเยอะมากมหาศาลอ่ะตอนนี้อย่างที่บอกอ่ะเรตติ้งก็ขึ้นไปอยู่อันดับ3ของทุกชนิดกีฬานะเรตติ้งอยู่อันดับ3ของวันแชมเปี้ยนชิพนะของวันแชมเปี้ยนชิพเขามีดารามีซุปเปอร์สตาร์อยู่ทุกประเทศอย่างที่อะไรนะกัมพูชาหรือพม่าเนี่ยจำไม่ได้แล้วเป็นนักไอ้นี่พี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ๆอ่ะอะไรสักอย่างนึงแหละพี่โซมีอ่องอะไรสักอย่างตัวใหญ่เป็นนัก MMA พี่นั่นแหละใช่ครับนั่นแหละพี่ก็เคยไปนั่งดูที่สิงคโปร์ไอ้ตัวเนี้ยดังมากที่พม่าหรือกัมพูชาใช่ก็ประมาณเนี้ยคือเขามีดารามีซุปเปอร์สตาร์อยู่ทุกประเทศครับใช่ป่ะใช่พี่ก็เนี้ยนี่เรื่องของวันทีนี้ RWS กำลังจะมาหลังจากที่จบซีซั่นแรกไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาก็ปิดสนามไปเรียบร้อยแล้วใช่ป่ะก็มีใครมีโยทินได้แชมป์ใช่ครับมีลำน้ำมูลมีลำน้ำมูลมีชาโดครับมีชาโดแล้วก็มีสี่รุ่นอีกรุ่นหนึ่งน่าจะเป็นอย่างหนึ่งก็พี่ไม่ต้องหาจำได้เข้าไหนก็เอาเท่านั้นใช่ครับ รุ่นใหญ่อ่ะอ๋อไอ้นี่แดเนียลแดเนียลใช่ใช่ก็แดเนียลก็อยู่ซินบีเมืองไทยอยู่ภูเก็ตใช่ป่ะมีชาโดก็อยู่สิงห์มาวินโยทินก็เอฟเอกุ๊บใช่ป่ะลำน้ำมูลก็สี่รุ่นก็ไทยได้หมดเลยแล้วก็มีรุ่นหญิงด้วยพี่ก็ไอ้นั่นได้พี่ชื่อว่าสมรัศมีก็พวกนี้ก็ยังติดสัญญาอยู่กับใช่ RWS ใช่ป่ะที่ก็ออกมาก็จะมีใครอ่ะมีเพชรยินดีหลักๆใช่ป่ะโปรโมเตอร์ที่จะร่วมงานกับ RWS ใช่ก็เดี๋ยวก็จะเริ่มกุมภาพันธ์นี้มีกลุ่มพลังใหม่ของคุณสมหมายสกุลเมตตามีใครอีกมีป่าชุนเกียรติเพชรใช่มีพี่เดียเกียรติเพชรครับแล้วก็มีน้องอาร์มนะครับลูกชายของพี่กบศศิภายิมใช่ครับซึ่งที่ผ่านมาเขาก็จัดมวย3ยกอยู่บ่อยๆเพียงแต่ว่าชื่ออาจจะไม่ผ่องอาจจะไม่ผ่องเหมือนกับใช่โปรโมเตอร์อย่างเพชรยินดีอย่างกลุ่มพลังใหม่ซึ่งเขามีมวยเยอะกว่าก็ประมาณนี้ก็เป็นไงของ RWS ก็ผมดูว่าสนุกก็คล้ายๆกับรายการวันและพี่อรรถรสรสชาติในการสนุกครับพี่สนุกครับก็เหมือนกันแหละรูปแบบก็รูปแบบเดียวกันคอนเทนต์ก็คอนเทนต์เดียวกันคอนเทนต์เดียวกันก็เพียงแต่ว่า RWS เขาจะถ่ายทอดสดทางช่องWorkpoint Workpoint ช่อง23สองทุ่มใช่ไหมใช่ครับสองทุ่มโดยประมาณเขาจะเริ่มกุมภาพันธ์นี้ใช่เงินรางวัลก็เพิ่มจาก1ล้านเป็น3ล้านใช่แล้วก็โบนัสแต่ละสัปดาห์ก็มีเหมือนกันมีให้เหมือนกันก็อย่างของวันลุมพินีเนี่ยเขาประกาศไว้ที่ผ่านมาเนี่ยคือโบนัสสูงสุดของเขาเนี่ยคือไม่เกิน 10,000 เหรียญใช่ไหมใช่แต่ว่าอย่างก็เสกสรรเนี่ยเขากรณีพิเศษใช่พี่50,000เหรียญเนี่ยเขาให้เลยกรณีพิเศษซึ่งจริงๆนะผมจะบอกอยากจะบอกพี่น้องแฟนมวยแฟนเพจของมวยทูเดย์นะครับว่าเขาเนี่ยอยากได้เสกสรรกับยอดเหล็กเพชรเนี่ย
มานานแล้วยอดเหล็กเพชรก็ได้แต่ได้น้อยกว่าเสกสรรได้10,000เหรียญแล้ววันนั้นมันเป็นวันคล้ายวันครบรอบวันเกิดเบอร์เดย์ของเสกสรรด้วยเขาอยากได้เสกสรรกับยอดเหล็กเพชรมาตั้งนานแล้วนี่บอกแบบตรงๆเลยเขาอยากได้มานานแล้วอยากได้มานานเพราะอะไรตั้งแต่เสกสรรยังดังๆเพียงแต่ว่าถ้าได้เขาต้องไปเซ็นสัญญาเขาอยากได้พร้อมกับพวกรถถังนู่นน่ะชุดแรกๆเลยผมบอกให้เลยเขาเอาทีมงานเนี่ยส่งมาคุยกับคุณสมหมายไม่ต่ำกว่า10รอบอ่ะแต่ตอนนั้นถ้าไปคุณต้องเซ็นสัญญาให้ไปอยู่ในสังกัดของเขาเลยปีละ4ครั้งข้อตกลงปีละ4ครั้งตอนนั้นค่าตัวเป็นล้านด้วยตอนนั้นเสกสรรกำลังดังๆเลยแล้วทงถูกตลาดวันด้วยครับค่าตัวนี้เป็นล้านด้วยแต่มันติดตรงเซ็นสัญญาคุณสมหมายเขาไม่ยอมเซ็นคือ3เดือนต่อยครั้ง3เดือนต่อยครั้งแล้วไปต่อยที่ไหนไม่ได้เขาจะจัดเองก็จัดไม่ได้ตอนนั้นเขาก็ต้องการอยากได้เสกสรรมาจัดมวยไทยด้วยเหมือนกันแต่ว่าถ้ามันติดสัญญากับวันปุ๊บเขาจัดไม่ได้ใช่ไม่ได้ครับถูกไหมถูกครับแล้วเขาเสียเปรียบตรงเนี้ยเขาเลยไม่เอาแต่ทีนี้มาเจรจารอบใหม่เนี่ยอย่างตอนเนี้ยเสกสรรต่อยที่วันที่ลุมินีเนี่ยครั้งแรกเนี่ยที่นัดเปิดสนามอ่ะไม่มีการเซ็นสัญญานะไฟต่อไฟเจรจากันไฟต่อไฟถ้าเขาโอเคเขาก็ไปต่อยซึ่งตอนเนี้ยเดี๋ยววันก็จะคุยกับคุณสมัยเห็นเขาบอกมาแล้วว่าจะต่อยเดือนมีนานะสำหรับเสกสรรนะจะต่อยเดือนมีนาจะคุยกับคุณสมัยเอาเสกสรรเนี่ยนำเสกสรรเนี่ยไม่ใช่เอาใช้คำว่าเอาหรือใช้คำว่านำดีใช้คำว่านำดีกว่านำเสกสรรเนี่ยไปต่อยวันแชมเปี้ยนชิพรายการใหญ่ในเดือนมีนาคมครับพี่เป็นไงกันว่าเป็นไงแต่ว่าก็อีกนั่นแหละก็แบบมันก็ต้องหนีอยู่แล้วพี่เขาหัวหน้าบอกกับพี่ว่าจะไปขัดไม่ได้แล้วครับก็ต้องตามนั้นพี่ก็อย่างที่บอกอ่ะเสกสรรเป็นนักมวยที่อยู่ในวินัยคือเขามีทุกวันนี้มีกินมีใช้มีชื่อเสียงมีเงินมีทองมีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจากการชกมวยแล้วก็จากการสนับสนุนของคุณสมหมายสกุลเมตตาถ้าคุณสมหมายไม่ให้ไปเขาก็ไม่ไปแต่ถ้าคุณสมหมายให้ไปเขาก็ไปใช่คือเขาอยู่ในวินัยใช่ครับเพราะเป็นตัวอย่างที่ดีอ่ะพี่เงินใครก็อยากได้อย่างที่บอกอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นๆเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นๆใช่ๆพี่ใช่ป่ะพอเห็นเงินก้อนใหญ่ๆปุ๊บอยากไปแล้วก็ยอมมาหักกับทางนี้ใช่พี่โอ้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะครับแล้วอย่างวันเองเขาก็ต้องรู้กติกาแล้วก็มารยาทใช่ป่ะการที่จะไปเอามวยใครมาต่อยเนี่ยอย่าให้เขามีปัญหากันคุณต้องเคลียร์ให้ดีใช่แล้วก็ผลประโยชน์เนี่ยคุณต้องตกลงกันให้ได้ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวมาออกมาแฉกันทีหลังไงเข้าใจยังไงใช่ป่ะอย่างตอนนี้แน่นอนที่สุดว่าวันเนี่ยคือให้เงินรางวัลดีที่สุดแน่ใครก็อยากไปถ้าเป็นผมก็อยากไปเพราะว่าทำงานเราก็อยากได้เงินเยอะๆถูกไหมใช่อย่างวันต่อย3ยกต่อย3ยกไม่ต้องทำน้ำหนักใช่พี่ไม่ต้องบีบน้ำหนักไม่ต้องทำน้ำหนักแล้วชั่งน้ำหนักก่อนล่วงหน้าวันนึงด้วยชั่งก่อนวันนึงดีไหมอย่างเงี้ยกินอิ่มนอนหลับใช่ครับแต่มันก็มีข้อดีข้อเสียนะผมบอกให้ใช่แล้วอย่างไปต่อยอย่างใช้นวมเล็กๆแล้วถ้าต่อยกับฝรั่งตัวใหญ่ๆเวลาโดนมาเนี่ยเจ็บเลยครับก็อย่างที่เห็นน่ะอย่างล่าสุดเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยซูเปอร์บอลก็เจ็บเจ็บครับพี่แล้วก็ใครอีกทรงชัยน้อยทรงชัยน้อยยอดดอยเจ็บพี่เจ็บทั้งคู่ใช่ครับเพราะว่าแล้วก็มีอีกคนนึงคือใครเพชรทองเพชรทองก็เจ็บเพราะฉะนั้นการที่คุณจะไปต่อยที่วันนะผมฝากบอกหัวหน้าคณะทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้จัดการค่ายมวยต่างๆที่ได้โอกาสต่อยในวันเนี่ยคุณต้องเตรียมไปให้ดีคุณต้องรู้ทางหนีทีไล่คุณต้องรู้จักการป้องกันตัวคุณคือถ้าคุณไปแลกเอาเป็นเอาตายเนี่ยผมบอกให้ต่อยได้ไหมนะอย่างมวยไทยเนี่ยอย่างที่เสกสรรมาเล่าให้ฟังต่อยวัน3ยกก็จริงนะแต่เหนื่อยมากกว่ามวย5ยกใช่ครับนี่เสกสรรเล่าให้ฟังเมื่อวานเองต่อย3ยกก็จริงแต่เหนื่อยกว่า5ยกเพราะอะไรเพราะมันมาเรื่อยบวกอย่างเดียวมันมาเรื่อยยกตัวอย่างก็ได้ผมยกตัวอย่างให้พี่น้องแฟนมวยแฟนเพจของมวยทูเดย์ได้รับรู้ก็ได้เหมือนว่ายน้ำหรือเหมือนเล่นบาสเกตบอลนะไปดูก็ได้บาสเกตบอลสนามเล็กกว่าสนามฟุตบอลไหมเล็กกว่าพี่เล็กกว่าแต่เดี๋ยวลูกบาสมาแล้วเดี๋ยวมาต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงเหนื่อยกว่าฟุตบอลร้อยเท่าคนที่เล่นฟุตบอลถ้าบอลมาอยู่ข้างหน้ากองหลังเดินได้ยังแบบว่าคุมเกมอะไรได้พี่ฟุตบอลเหมือนมวย5ยกไงยกแรกไม่ออกยก5ไม่ออกเหมือนกันครับเหมือนกันเลยใช่ว่ายน้ำก็เหมือนกันคุณเห็นว่ายน้ำอย่างนั้นน่ะสระ50เมตรสระ100เมตรเนี่ยต้องจ้วงคุณต้องจ้วงอยู่ตลอดเวลาเมื่อไหร่ที่คุณหยุดจ้วงคุณจมใช่ครับถูกไหมถูกครับพี่ถ้าไปแข่งขันเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่คุณหยุดว่ายแม้แต่คุณหยุดว่ายเนี่ยแม้แต่สโตกเดียวเนี่ยคุณแพ้ก็ทันทีใช่ครับพี่ใช่มั้ยใช่เหมือนกันมวย3ยกก็เป็นแบบนั้นเลยนี่ผมถามเสกสรรมาแล้วผมถามเสกสรรมาเขาบอกว่าเหนื่อยกว่ามวย5ยกนะเพราะฉะนั้นคุณต้องเตรียมให้ดีในการที่จะไปต่อย3ยกอ่ะคุณหยุดเมื่อไหร่คุณเดินเมื่อนั้นคุณหยุดเมื่อไหร่คุณโดนเมื่อนั้นไม่ใช่ว่าคุณอยากจะไปเอาเงินเยอะๆแต่คุณไม่เตรียมตัวไปไม่ทำการบ้านไปนะจบชีวิตจบเลยนะผมบอกให้จบชีวิตแล้วเด็กเจ็บหนักด้วยเผลอๆดีไม่ดีอาจจะถึงเลิกเลยนะคุณอย่าล้อเล่นมั้ยนะคุณอย่าล้อเล่นนะอย่าไปล้อเล่นกับมวย3ยกแบบนี้เพราะว่าคนนักมวยนักกีฬาแต่ละคนที่วันเอามาเนี่ยผมบอกใ
เก่งๆทั้งนั้นตัวท็อปทั้งนั้นไม่มีหมูนะถึงแม้ว่าจะเป็นมวยต่างชาติก็จริงแต่ไม่มีหมูเลยผมบอกให้ตัวท็อปเขาทั้งนั้นแหละไม่ดีไม่ดีไม่เด่นไม่ดังไม่เก่งจริงเนี่ยวันเขาไม่เอาเขาต้องเช็คโปรไฟล์ก่อนนะไม่ใช่ว่าใครจะเข้าไปต่อยได้เขาต้องเช็คโปรไฟล์ของคุณก่อนว่าคุณต่อยระดับไหนรวมถึงมวยต่างชาติต่างประเทศคุณต้องส่งโปรไฟล์ไปให้กันนะใช่ดูอย่างนั้นนะพี่ที่ชนะซุปเปอร์บอลสิงกิตมีไม่ใช่ว่ามาไม่มีอะไรนะพี่ชนะคนไทยมา 5-6 คนนะพี่สิงกิตก็แน่นอนใช่พี่ก็ชนะคนไทยแล้วก็มาเก็บตัวอยู่ในเมืองไทยนาน6 เดือนเพื่อจะเก็บซุปเปอร์บอลในครั้งนี้ใช่แล้วก่อนหน้านั้นเขาก็เคยเรียนกับเทรนเนอร์ที่ทำซุปเปอร์บอลอยู่ทุกวันนี้เขาเคยซ้อมอยู่กับเทรนเนอร์ที่ทำซุปเปอร์บอลทุกวันนี้คือเทรนเนอร์เกย์น้องโอก็ไปซ้อมอยู่กับเทรนเนอร์เกย์ตอนที่เก็บตัวเนี่ยไปอยู่ที่กระบี่อยู่ที่ขุนศึกอะไรอ่ะขุนศึกมวยไทยยิมอะไรเป็นยิมมวยไทยก็ประมาณนี้มีเรื่องอะไรอีกกันทีนี้ก็มีทางโปรโมเตอร์เสียสมัยครับพี่ก็ทำการยกเงินโบนัสให้เซกสันนะพี่อ๋อก็คุยไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้เขาให้ไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ใช่ให้ตั้งแต่เมื่อวานนะเมื่อกี้คุยไปแล้วใช่ไหมก็เสียหมายก็เมื่อวานนี้เรียกเสกสรรมารับเงินรางวัลค่าตัวแล้วก็โบนัสที่ได้มาทั้งหมดก็เสกสรรก็ขึ้นเครื่องมาเลยพาคุณพ่อพาคุณแม่พี่ชายด้วยอะไรด้วยก็มารับเงินสดไป1,800,000 บาทพอดีเมื่อวานนี้พี่อยู่ด้วยพอดีก่อนที่จะเข้ารายการที่เพจมวยตัวเดียวพี่อยู่ด้วยพอดีเพิ่งเขาเรียกว่าอะไรนะเพิ่งไอเงินล้านอะเห็นเยอะแล้วแต่ว่าตัวเองยังไม่เคยมีแต่แบงค์มีแต่แค่หลักพันใช่พี่พี่สาวผมมีแต่แค่หลักพันนะพี่สาวพี่เจ๊น่ามีเยอะนะครับก็มอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต่อหน้าเรียกว่าพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่เอาพ่อแม่มาเซ็นรับด้วยเซ็นรับเงินด้วยเสกสรรแล้วก็พี่ชายของเสกสรรแล้วก็ทีมงานของกลุ่มพลังใหม่เมื่อวานนี้ก็ยกให้ไปหมดเลย1,800,000 บาทโบนัส1,600,000ค่าตัว200,000แล้วก็มีนี่อย่างนึงครับพี่ฝากแชมป์เมื่อวานด้วยครับพี่ไปดูมาแล้วเข้าตามากครับพี่ใครโอท็อปโอท็อปเอ็นนี่มวยไทยครับพี่ชอบมากๆเลยครับชอบตรงไหนชอบว่าน้องผมดูนะพี่การชกมวยเหมือนเด็กอายุ20แต่พอไปสัมภาษณ์ดูอายุน้องจริงอายุ16ปีครับอายุเด็กมากเลยพี่แต่น้องบุคลิกหน้าตารูปร่างทรงอะไรหัวจิตหัวใจนี่เหมือนคนอายุ20เลยพี่ใช่กระดูกก็ยังน้อยรูปร่างโครงสร้างดีเด็กอายุยังน้อยเส้นทางยังอีกยาวไกลแล้วอยู่กับท่านสารวัตรแกะระเบียบวินัยไม่ต้องพูดถึงมาก่อนอันดับแรกก็ไล่ทางด้านของก้องไกลจริงๆแล้วโอท็อปเนี่ยมาอยู่ที่เอ็นดี้มวยไทยตรงเนี้ยมันมี3ค่ายแต่ค่ายเดียวกันแหละทุ่งสงทักษิณเกียรติกำธรเนี่ยโอท็อปมาอยู่นานแล้วมาพร้อมกับโอเปกเป็นมวยจากจังหวัดอุบลราชธานีเด็กอายุยังน้อยเลยเมื่อก่อนยังไม่เก่งกระดูกมวยยังไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าคือโอเปกอ่ะโอเปกมันมีคนหนึ่งคู่กันเลยนะครับมาจากค่ายสบริสุทธิ์เมื่อก่อนโอท็อปโอเปกสบริสุทธิ์มาจากอุบลราชธานีนะมาอยู่ที่เอ็นนี่มวยไทยมาอยู่ที่ทุ่งสงทักษิณเกียรติกำธรอยู่กับสารวัตรแก่เนี่ยเมื่อก่อนมีแต่เข่าแต่ช่วงหลังๆโอ้เมื่อคืนนี้เห็นไหมแก่งทั่วแผ่นเครื่องเลยแก่งทั่วแผ่นสถิติตอนนี้นะสถิติเมื่อวานก่อนที่จะชิงแชมป์ประเทศไทยเมื่อวานนี้กับทางด้านของอนุรักษ์เนี่ย13 ไฟต์ 6 น็อกใช่ไม่แพ้ใครเลยกินยากมากก็อย่างกันอาจจะเห็นตอนหลังๆแล้วใช่แต่พี่เห็นมาตั้งแต่เมื่อก่อนไม่เก่งเมื่อก่อนยังไม่เก่งเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหเมื่อวานนี้แกร่งทั่วแผ่นเลยผมบอกว่าหินเลยหินแข็งอย่างหินเลยขนาดอนุรักษ์นะอนุรักษ์เมื่อวานเล่นยก4ใช่มั้ย3ยกไปรอง3ยกกลับมาเป็นต่อแล้วครับพี่คู่ขี้ครับพี่กลับมาคู่ขี้แล้วครับ3ยกแต่ว่ายก4นี่ก็ยก4ได้ใหญ่นะพี่ยก4ดิยก4กันจำผิดหรือเปล่า3ยกเนี่ยทางด้านของโอท็อปเป็นต่อใช่ๆแต่ยก4อนุรักษ์ออกมาเร่งแล้วเร่งหมดก๊อกเลยหมดเกเลยแล้วทางด้านอนุรักษ์พลิกกลับมาเป็นต่อแล้วใช่ครับพี่ใช่ไหมถูกไหมพี่จำยกถูกไหมถูกครับพี่สามยกเนี่ยโอท็อปเป็นต่อแล้วแข็งอย่างกับหินเลยแน่นมากโดนไม่สะทกสะท้านเลยสามยกนะแต่พอยกสี่อนุรักษ์ก็ใส่หมดเต็มเกเหมือนกันเร่งแบบสุดๆเลยอ่ะแล้วก็อนุรักษ์พลิกกลับมาเป็นต่อแล้วก็ชิงดำยกสุดท้ายใช่พี่พอชิงดำยกสุดท้ายนะโอท็อปฮึดกลับมาใส่จนเข่าจนแบบว่าอะไรอ่ะอนุรักษ์เนี่ยยุบไปเลยยุบย่นยกไปเลยยก5นี่เห็นชัดเลยยก5ชัดเจนมากชัดเจนมากทั้งยกเลยอ่ะเพราะว่าถ้าคู่ขี้นี่เดี๋ยวเฮียตีขึ้นไปทีอีกใช่ถูกมั้ยใช่ถ้าคู่ขี้เฮียตีขึ้นไปทีอีกใช่เฮียตีไม่กล้าขึ้นเลยเมื่อวานนี้ไม่ขึ้นไม่ได้มันแพ้จริงแพ้ขาดเห็นชัดเลยครับเมื่อวานเนี่ยโอท็อปได้2ยกได้ยก3กับยก5แต่ยก4เนี่ยแพ้อนุรักษ์ใช่มั้ยใช่พี่แล้วถึงทีนี้พอต่อยเสร็จเนี่ยจับตานะใช
ใช่พี่โอท็อปเอ็นนี่มวยไทยเด็กวัย16ปีจากอุบลราชธานีผลงานจากปี62ปี62 63เนี่ยยัง100ปอนด์อยู่เลยกันเห็นมั้ยแต่พอ64เนี่ยพวดขึ้นมา122นี่140แล้ว140ผลงานตอนนี้14ไฟท์ไม่แพ้ใคร6น็อก14ไฟท์ไม่แพ้ใคร6น็อกนะครับดูว่าไฟหน้า140ปอนด์ทางด้านของโอท็อปเนี่ยทีมงานกลุ่มพลังใหม่เขาจะขึ้นป้ายให้เจอกับใครใช่แต่ขึ้นป้ายก็ให้เจอกับใครนะผมบอกพี่น้องแฟนมวยแฟนเพจกันบอกสมาชิกด้วยนะตามเล่นเถอะสู้ได้หมดตอนนี้ธงสยามก็สู้ได้เพชรมณีก็สู้ได้ผมบอกให้ว่าสู้ได้สู้ได้เพชรมณีถ้าจะแพ้เพชรมณีแพ้ลูกนี้อย่างเดียวแพ้ลูกนี้อย่างเดียวเมื่อวานพี่โอท็อปเนี่ยอย่างนี้อย่างเดียวพี่มีคือช่วงหลังมีหมัดมีศอกเสริมเมื่อก่อนเป็นมวยเข่าล้วนๆเลยเมื่อก่อนพื้นเดิมเป็นมวยเข่าล้วนๆเลยแล้วติดตามเล่นนะโอท็อปผมบอกให้ติดตามเล่นได้เลยกำลังขาขึ้นเลยต่อจากเนี้ยเล่นได้เลยใช่เข้าตาเลยครับ140เนี่ยต่อยได้หมดทุกตัวไปดูที่ข้างสนามมานี่เข้าตาเลยครับใช่เมื่อวานยก4อนุรักษ์ตายแล้วอ่ะเมื่อวานยก4อนุรักษ์ได้ไม่ใช่เหรอก็หมด4ยกเนี่ยอนุรักษ์กลับมาเป็นต่อชิงดำยกสุดท้ายถ้าผมจำไม่ผิดนะพี่เฉลิมพงษ์ถ้าผมจำผิดขออภัยด้วยแต่ผมจำได้ว่ายก4เนี่ยอนุรักษ์ทำได้ใช่มั้ยแล้วก็มาแพ้ยกสุดท้ายยก3ครับพี่ยก3อนุรักษ์ก็ได้เปรียบขึ้นมาตอนแรกโอท็อปได้เปรียบแล้วครับพี่1 2อ่ะได้เปรียบไปแล้วแล้วยก3อนุรักษ์มาตีตื่นได้จำผิดยกตื่นยก3แล้วพี่กลับมาเป็นต่อแล้วก็ยก4โอท็อปขึ้นมาอีกทีนึงอ๋อผมจำผิด3ยกอนุรักษ์เป็นต่อใช่ครับสามยกอนุรักษ์เป็นต่อยก3ยก3ยก3แล้วก็ยก4มาโดนหนักๆอีกใช่พี่ครับผมขอบคุณมากพี่เสานครศรีพี่เฉลิมพงษ์ได้ยก3ครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับผมลงนะพี่ผมลงขอโทษด้วยพี่ผมลงยกอีกคนนึงเมื่อคืนนี้ที่น่าจับตามองผมบอกให้แล้วเดี๋ยวตามดูเด็กคนนี้นะชมวกทองได้ดูไหมทองได้โหพี่แทงไม่เลี้ยงแทงเข่าชมวกทองตัวนี้นักมวยต่อสู้ด้วยเข่าชมวกทองทอพลาน47ลูกศิษย์ของเขียวสดสอนวรัตน์นี่เด็กอายุยังน้อยจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้จากยะหายะลาเมื่อวานเนี้ยให้ดูเชิงบอกทองเนี่ยแล้วไม่ได้น็อกคู่ต่อสู้ด้วยหมัดไม่น็อกได้ศอกไม่ได้น็อกด้วยเตะขาเจาะยางไม่ใช่น็อกด้วยเข่ามาทุกครั้งแทงยัดไส้แทงเข้าไปแทงเข้าไปลิ้นปีเมื่อวานนั้นลงไปนอนนิ่งเลยไม่ไหวรุ่นพี่เลยไอ้เพชรน้ําชัยอ่ะใช่น้องชายพี่ด้วยนะเพชรน้ําชัยอ่ะรุ่นพี่กระดูกดีแต่เมื่อวานโดนแทงยัดดอกนั้นเต็มลิ้นปีเลยโอ้โหจุกอยู่ตั้งนานเขากลับกันหมดแล้วอ่ะมันยังเดินไม่ไหวเลยเมื่อวานเนี่ยพี่อยู่กับมันยันแบบว่าส่งมันกลับบ้านกลับสุราษฎร์ธานีเอารถตู้มาน่ะก็เห็นแล้วเขากลับกันไปหมดแล้วอ่ะเขาเก็บของหมดแล้วอ่ะไอ้เพชรน้ำชัยยังจุกยังลุกไม่ไหวเลยเมื่อวานเนี่ยแทงแบบแทงสวนแบบสวนทางปืนเลยปุ๊บเดี๋ยวเขาลิ้นปีมันบอกโอ้โหแล้วน้อมดูสรีระด้วยพี่แบบเป็นเด็กรูปร่างยาวพี่มันจะแทงแหลมอยู่แล้วพี่แทงจุกแทงเจ็บครับพี่รูปร่างสูงก็ประมาณนี้ใช่ไหมใช่จบแล้วก็อะไรเมื่อกี้เราข้ามวันตอนนี้ก็เดินสายแจกตังค์ใช่มอบไปกับค่ายต่างๆอย่างที่เขารับปากไว้ใช่ไหมก็มีค่ายจัดตุ๋ยพี่ค่ายพี่ท็อปแสงวรกฎแสงวรกฎค่ายแรก 500,000 บาทแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ที่บุรีรัมย์ไม่แน่ใจว่าเขาจะกลับมาหรือยังใช่ไหมคุณชาตรีอ่ะไปที่บุรีรัมย์ไปดูค่ายต่างๆแล้วก็เงินไปมอบให้ตามที่เขารับปากไว้40ค่ายเขาแจกประมาณ20ล้านค่ายละ 500,000 เนี่ยดูไว้ผู้ใหญ่ในวงการมวยบ้านเราคุณเคยให้อะไรเขาไหมคุณเคยให้อะไรเขาไหมกว่าจะมอบอุปกรณ์ให้ค่ายมวยต้องประเมินมาตรฐานอะไรนะค่ายมวยต่างๆจะไปเอาอุปกรณ์ไปให้ราคาไม่กี่ตังค์หรอกคุณต้องไปประเมินต้องไปนู่นนี่นั่นแล้วได้ไม่ทั่วเขาเรียกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าแล้วเนี่ยดูดิเขาไปเดินสายแจกเนี่ยเขาไปเดินสายแจกเนี่ยค่ายละ 500,000 ผมว่าคุ้มเพราะว่าเดี๋ยวเขาได้คนที่เข้ามาติดตามเขาไงใช่เข้ามาติดตามเขาอีกเท่าไหร่อ่ะใช่เขาแจก20ล้านค่ายละ 500,000 ก็เริ่มแล้วนะค่ายแสงมรกตได้ไปค่ายแรก 500,000 บาทและนี่ตอนนี้คุณจาตีก็ลงไปเองเลยที่วิริลัมก็ไปกี่ค่ายแล้วค่ายกี่ค่าย2ค่ายแล้วมั้งรู้สึกว่าปอมงคลอินค่ายปอมงคลอินค่ายนึงนะค่ายอะไรอีกค่ายนึงเนี่ยล่าสุดเนี่ยไปติดตามดูก็แล้วกันเนี่ยมันได้ใจป่ะมันได้ใจก็ว่าแล้วถามว่าด้วยพวกนี้แหละครับพี่แล้วถามว่าก็ถามว่าผู้ใหญ่บ้านเราเนี่ยคุณทำอะไรอยู่คุณเคยไปดูแลเขาไหมคุณเคยลงไปดูไหมว่าค่ายมวยเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยอายเขาไหมอ่ะใช่ไหมแล้วคุณมีอะไรไปช่วยเหลือเขาบ้างเด็กๆอ่ะก็ทุกวันนี้ก็ต่อสู้กันเองไงต่อสู้กันเองจัดมวยก็ขาดทุนโปรโมเตอร์มวยภูธรขาดทุนอย่างเดียวต้องหาบัตรการกุศลมาช่วยจริงไหมพูดไปก็เนี่ยเหมือนกับเขามาตอกหน้าเนี่ยเขามาตอกหน้าใช่ไหมพูดอะไรบางทีของขึ้นนะพูดเรื่องร่วงอย่างเงี้ยอ๋อวันก็แจกให้ค่ายละ500,000นะค่ายละ500,000
ขาตั้งไว้20ล้านอ่ะตั้งเป้าไว้20ล้านตั้งเป้าไว้20ล้านอืมแล้วเขาแจกให้เฉพาะค่ายที่เป็นพันธมิตรกับเขาเท่านั้นนะนี่คือหลักเกณฑ์เขาเลยผมบอกให้ค่ายที่เป็นพันธมิตรค่ายที่ดีกับเขาเท่านั้นคนที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจต่อกันอยากจะให้การพูดเยอะๆครับพี่ก็มันนี้ไม่น่าจะมีข่าวอะไรนะพี่ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับทีนี้มาถึงวันนี้ไม่มีอะไรแล้วใช่ป่ะใช่ครับพี่มาถึงวันนี้เป็นไงวันนี้ก็เพราะว่าข้อมูลการมีเยอะการมีเยอะการมีรอบศึกอนาคตไทยครับพี่มวยรอบสร้างอนาคตไทยครับพี่ก็นัดชิงชนะเลิศวันนี้น่าดูครับพี่น่าดูครับตามมาตลอดใช่ไหมตามมาตลอดชุดนี้นี่คือผมตั้งแต่คู่หนึ่งถึงคู่8เคยเห็นหมดครับชุดนี้ใช่ครับก็วันนี้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับโปรแกรมการแข่งขันของศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองเขาขยับคู่ที่6เอาคู่ของโชคชัยชาญสองมงคลการชั่งที่ล่าสุดพลิกชนะทางด้านของไอ้เพชรแม่โจ้เพชรสุภานันท์นัดเปิดสนามมวยเด็ดสังเวียนเดือดที่จิตเมืองนนท์ใช่ครับขึ้นไปต่อยเป็นคู่แรกและขยับคู่ของเพชรพิชัยกับทางด้านของเพชรดำใช่ครับมาต่อยเป็นคู่ที่6ของรายการครับผมคู่ที่2ในรอบที่2ว่างั้นเถอะใช่ครับพร้อมยังพี่น้องแฟนมวยแฟนเพจของ Moy Today จะวิจารณ์แล้วนะเห็นนะดูเยอะพร้อมยังครับพร้อมยังครับลุงพรถามว่าพี่โน้ตหายไปไหนพี่โน้ตไปโซมาเลียใช่ครับแอฟริกานะไม่ใช่โซมาเลียนะไปผมอุตส่าห์บอกไปโซมาเลียกลับพรุ่งนี้แล้วครับลุงลุงชอบใครแชร์บ้างลุงมาไม่แชร์ทีเด็ดให้เลยพี่สารันสุวรรณวิมลสวัสดีนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยทุกท่านนะครับพี่วัชรพงศ์ฝากแชร์ด้วยนะครับพี่จานนะครับพี่เลิศไกรแซ่เฮงพี่ถาปกรณ์นะครับแล้วก็พี่มาร์คอ้วนหายไวไวหายไวไวขับรถยังไงวะเอาหน้าไปฟาดกับถนน พี่อะไรนะฟีนิกพี่โพอะไรนะโพอะไรนะโพบาสวะโพพาดอ่านยากมันสวัสดีเพื่อนโกโก้ด้วยครับโกโก้เมื่อวานเพื่อนผมนะพี่สมัยเรียนอยู่เมื่อก่อนผมเรียนอยู่พัฒนาการโกโก้เมื่อวานรู้จักกันนะพี่พวกคู่รองอ่ะรู้จักไม่เชียร์แกแน่นอน15-21ใช่พี่โกโก้ไปโดนยก4ยกเดียวก็อะไรพี่ก็นั่นแหละก็โกโก้ก็ไม่เป็นไรแต่ถือว่าต่อยได้ดีแล้วทำหน้าที่ได้ดีแล้วก็บอกแล้วว่าเมื่อวานผมก็พี่ก็ออกโกโก้แล้วใครเข้าโกโก้ก็ออกตัวได้15-21ใช่พี่ได้เยอะกว่าเดิมด้วยทําไปได้ใช่มั้ยได้เยอะกว่าเดิมได้เยอะกว่าเดิมด้วยทําไปเล่นมวยต้องออกตัวนะทุกวันเนี้ยเล่นมวยต้องออกตัวอย่าไม่ออกตัวนะครับบังได้ต้องบังเลยบังได้ต้องบังถ้าเข้าตัวถูกต้องบังอย่างเดียวนะครับแล้วพยายามอย่าไปเล่นมวยต่อราคาแพงๆต่อทับอย่าไปต่อทับต่อยัดอย่ามั่นใจใช่ทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอนนะครับโกโก้เมื่อวานเนี่ยทางด้านของหนุ่มสุรินทร์ได้อัดฉีดแสนนึงฮึดเอาตายเลย3ยกก็ดูเล่นยืนขวางหน้าแล้วครับพี่โกโก้ขวางเตะซ้ายขวางหน้านี่3ยกใน21เมื่อวานเนี่ยอยู่เลยอยู่เกียร์น่ะพูดภาษาง่ายๆอยู่เกียร์แต่ว่าพอยก4หนุ่มสุรินทร์มันฮึดขึ้นมาแล้วเสียงเกมมันดังใช่เมื่อวานนี้หนุ่มสุรินทร์ได้ฉีดไปแสนนึงได้จากกิมมี่ 50,000 ได้จากเฮียตี 50,000 ใช่ป่ะเพราะราคาแพงไงใช่พี่21 3ยก21เนี่ยมันราคามันก็เกินไปด้วยครับพี่สมมติว่าถ้าก็เขามั่นใจในโกโก้ไงใช่ๆเขามั่นใจในโกโก้เพราะว่าโกโก้คราวที่แล้วเนี่ยต่อยไม่ได้แพ้ที่ตอนที่แพ้หนุ่มสุรินทร์ไฟก่อนอะใช่ป่ะว่ายก5มันได้เยอะแต่เมื่อวานยก4มันไปถอยใช่แล้วแบบบรรยากาศของกองทัพอากาศกองเชียร์มันแบบว่าใกล้สแตนพี่ผมว่ามวยร้องนี่มันจะบึ้มพี่เสียงเชียร์แบบมันจะบีบอย่างเงี้ยบึ้มอ่ะพี่จำไว้นะรังสิตอย่างนึงรังสิตเวทีนึงจิตเมืองนนท์เวทีนึงใช่ราชดำเนินราชดำเนินมันใหญ่ใช่มันไม่กองมันไม่ดังเท่าเองต้องหัดสังเกตพี่บอกให้ใช่พี่รังสิตเวทีนึงเวทีมันไม่ใหญ่เสียงเฮมันดังแล้วคนดูมันอยู่ใกล้สนามถูกไหมยิ่งอตกเนี่ยหลังคาสังกะสีเราจำไว้เลยว่าเวลามันเฮออกไปเนี่ยมันไปกระทบกับสังกะสีแล้วมันก็ย้อนกลับมามันจะดังมากที่ดอนเมืองก็เช่นเดียวกันเวทีไม่ใหญ่ใช่แล้วอัตจันทร์คนเชียร์เนี่ยมันก็อยู่ใกล้กับเวทีอยู่ติดกับเวทีเพราะฉะนั้นเสียงเฮมาบึ้มบึ้มบึ้มและนักมวยพอมวยรองเนี่ยโดยเฉพาะมวยรองเวลามันทำได้เนี่ยมันได้ใจมันได้ใจแล้วมันได้อัดฉีดด้วยแล้วเมื่อวานลมสุรินมันเดินไม่หยุดเดิน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 มันได้ฉีดไปแสนนึงก็เป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ให้กับโกโก้นะครับก็ก่อนต่อยพี่ยังบอกโกโก้เลยถามโกโก้ดูก็ได้พี่บอกโกโก้อย่าถอยนะใช่ป่ะใช่แต่ว่าใครเล่นโกโก้ก็ไม่เสียเมื่อวานเนี้ยผมบอกให้เลยแต่ถ้าใครเล่นเสียใ
ครจะมาต่อตอน3ยกเนี่ยก็ช่วยไม่ได้โอ้ไม่ได้เลยพี่มันไม่ได้มวย3ยกราคาแพงอย่าไปต่อทุกวันเนี้ยพี่ก็ยังบอกตลอดเวลาว่าเวลาไลฟ์สดเนี่ยมวย3ยกราคาแพงๆอย่าไปต่อถ้าเป็นไปได้เนี่ยลงทุนลองไปเถอะ15 1 21ลองไป500ลองไป 1,000 ถ้าคนไม่มีตังค์ก็ลองไป100นึงลองไป200ลองไป300เค้าไม่ได้เอาปืนมาจ่อหัวนี่แต่เวลามันพลิกมาเราได้เยอะใช่ถูกมั้ย15 1เราลองไป100นึงชนะก็ได้ครับพี่แค่ให้มันลดลงมาให้มันตื้นตัวแค่นี้ได้ใช่คู่มวยวันนี้เป็นไงอ่ะเอาเลยมีใครกับใครคู่มวยวันนี้นะครับก็คู่ที่1นะครับพี่คู่ที่1นะครับพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์นะครับก็โชคชัยชาญสอมงคลการช่างนะครับเจอกับไกลทองพรพิชิตทีมหนัก119ปอนด์นะครับไล่คู่มวยก่อนไล่คู่มวยก่อนไล่คู่มวยก่อนก็คู่ที่2ก็แก่นอุบลพอหลักบุญนะครับเจอเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์นะครับคู่ที่3ก็แวววาววังคุมนะครับเจอกับเจริญสุขบุญลันนามวยไทยนะมีชิงที่3มวยรอบสร้างอนาคตไทยชิงที่3นะครับชิงที่3เพราะว่าคือเอาง่ายๆเดี๋ยวพี่ขยายให้เดี๋ยวพี่ขยายให้เดี๋ยวพี่ขยายให้แวววาวหรือว่าโชคมงคลสิทธิ์ฝาแดงเนี่ยคือตอนนี้ได้ที่3ไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าทางด้านของเจริญสุขบุญลันนามวยไทยเนี่ยทำน้ำหนักไม่ได้ตามพิกัดเขาเรียกง่ายๆภาษามวยว่าตกตาช่างตั้งแต่เช้าแล้วที่3เนี่ยคือแวววาวได้ไปแล้วเงินรางวัลที่3เนี่ยได้แน่นอนแล้วแต่ว่าผลการแข่งขันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของวันนี้นะครับต้องต่อยตามโปรแกรมเพราะมันเป็นมวยรอบมันเป็นมวยรอบแต่ว่าวันนี้เอาง่ายๆว่าทางด้านของเจริญสุขเนี่ยขี่น้ำหนักขี่น้ำหนักแล้วกันจะขี่กี่ปอนด์ก็124ปอนด์นะครับจาก100เท่าไหร่จาก114ครับเดี๋ยวผมจะมาขยายให้ฟังเดี๋ยวข้อมูลเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ฟังแล้วไปตัดสินใจจาก114ไปต่อ124 10ปอนด์น่ะคิดเอาเองก็แล้วกันคิดเอาเองก็แล้วกันนะครับคุณลุงพรพี่อะไรนะก็คู่เอกนะครับก็คู่นี้ก็เป็นคู่ชิงมวยรอบสร้างอนาคตไทยนะครับก็ฝ่ายแดงยอดกล้าพรวิเศษยิมนะครับเจอดอกไม้ป่าสอจะตรงปลาจีนนะครับก็คู่นี้ชกกัน114ปอนด์นะครับเนี่ยคู่ชิงชนะเลิศต่อย114แต่คู่ชิงที่3ต่อยกัน124คิดเอาเองแค่นี้แหละคู่ชิงชนะเลิศต่อยกัน114แต่มวยรอบเนี้ยเป็นมวยรอบเพชรยินดีสร้างอนาคตไทยสร้างอนาคตมวยไทยตามสโลแกนนะเพชรยินดีสร้างอนาคตไทยสร้างอนาคตมวยไทยเขานำนักมวยพิกัด114ปอนด์เนี่ยมาต่อยกันทั้งหมดแต่ว่าตอนนี้เจริญสุขเนี่ยเป็นคนเดียวที่เขาบอกว่ามันโตขึ้นแล้วก็มันทางเหนือเนี่ยอากาศมันจะหนาวเดี๋ยวผมจะมาบอกรายละเอียดต่างๆให้ทั้งหมดส่วนคู่เอกเนี่ยชิงชนะเลิศยอดกล้ากับดอกไม้ป่า114 114ครับถามไว้ก่อนตรงนี้ว่าใครจะเป็นแชมป์คุณคิดว่ายังคิดไว้คุณชอบใครใครจะเป็นแชมป์คู่นี้114ซ้ายเจอซ้ายโคตรคลาสสิกเลยผมบอกให้โคตรคลาสสิกเลยอ่ะก็ต่อไปคู่ที่5นะครับขุนหารไกรศิลปบ็อกซิ่งยิมนะครับเจอโครชินักมวยญี่ปุ่นนะครับบอวันชัยก็คู่นี้102ปอนด์นะครับคู่ที่6ก็เพชรพิชัยมีนะโยธินนะครับเจอเพชรดำพอพิชิตนะที่พิกัด110นะครับก็โยกจากคู่แรกลงมาต่อยคู่6ครับโยกจากคู่แรกขึ้นลงมาต่อยคู่6นะครับทีมงานเพชรยินดีก็มีเหตุผลของเขาใช่ป่ะมีเหตุผลของเขาก็โยกเพื่อความเขาเรียกว่าเหมือนกับเวลาเราจัดหน้าร้านเนี่ยให้มันดูสวยเอาโชคอะไรนะโชคชัยชาญขึ้นไปต่อยคู่แรกเอาคู่นี้หลบลงมาต่อยคู่หลังแต่ว่ามันก็ได้เสียเหมือนกันแหละสิ่งแรกอันดับแรกเลยตอนนี้ที่เพชรยินดีเขาเน้นมากๆคือเรื่องของการได้เสียเรื่องของการได้เสียนะครับเรื่องของการได้เสียแล้ววันนี้เลทมีแพงมากไหมใครมีราคาเลทแชร์หน่อยดิดูอย่างเดียวเลยไม่เป็นไรเอาไล่ต่อไล่จบไล่จบคู่ที่8นะครับซุปเปอร์เทนสอจิตพัฒนานะครับเจอเพชรบุญช่วยยูฟ่า222นะครับก็เพชรบุญช่วยยูฟ่า222มวยของน้อยบ้านโป่งทีมงานของเพชรยินดีน้อยบ้านโป่งอ่ะรู้จักไหมน้อยบ้านโป่งอ่ะทีมงานของเพชรยินดีเมื่อก่อนตัวเนี้ยต่ออยู่ที่แม็กมวยไทยที่พัทยาเพชรบุญช่วยก็ค่ายแสนสุขยิมแสนสุขยิมก็นามสกุลของพี่น้อยก็พี่น้อยบ้านโป่งทีมงานผู้ช่วยของเพชรยินดีอ่ะคนที่บรรยายอยู่ในรายการมวยเด็ดสังเวียนเดือดอ่ะวันเสาร์อ่ะที่จิตเมืองนนท์อ่ะครับผมช่อง18แต่ว่าทีมงานตอนเช้าก็จะดูชั่งน้ำหนักด้วยอะไรด้วยก็ที่เพชรยินดีต่างคนต่างมีหน้าที่ต่างคนต่างมีหน้าที่ทีมงานเขาแข่งอ่ะทีมงานก็แข่งเพชรบุญช่วยค่ายแสนสุขยิมหรือว่าอะไรนะยูฟ่ายูฟ่า222ก็ยกให้ยูฟ่าไปเรียบร้อยแล้วเซโนนเรียบร้อยแล้วก็คู่ที่8นะครับฉายแสงมวยเด็ด789ครับเจอกับเพชรบุรพาสอแสงชัยนะครับก็คู่นี้เจ้าฉายแสงนะครับก็ต่อน้ำหนัก143ปอนด์นะครับต่อ1ปอนด์ให้เพชรบุรพาครับ144ครับเอามาพร้อมยังพร้อมแล้วครับราคาเรทดูราคาเรทดิมวยทูเดย์เปิดราคาอะไรก็
คู่ที่1นะครับคู่ที่1ก็เปิดโชคชัยชาญเป็นต่อที่ราคา 11.8 นะ 11.8 แล้วเหรอใช่ครับพี่เมื่อเช้าไม้แรกเปิดมา 5.4 นี่ตอนเช้าอ่ะที่ผมตื่นมาน่ะใช่ป่ะตอนที่หลังจากช่างหมักเสร็จเปิด 5.4 เนี่ยใช่ครับพี่ตอนนี้เป็นโชคชัยชาญเป็นต่อ 11.8 นะครับก็แก่นอุบลเป็นต่อ 5.4 นะครับจะเจริญสุขเป็นต่อ 5.4 ครับก็ยอดก้าเป็นต่อราคา 19 ครับโคชินักมวยญี่ปุ่นก็ต่อ 5.4 ครับเห็นป่ะท่านผู้ชมพี่น้องแฟนมวยแฟนเพจมวยทูเดย์มวยต่างชาติเป็นต่อมวยไทยแล้วตอนนี้มวยต่างชาติเป็นต่อมวยไทยแล้วนะนี่เด็กนักชกในสังกัดของพี่กิ่งทองวินัยนาคสินนะครับพี่กิ่งทองวินัยนาคสินก่อนหน้านี้แกก็สร้างอะไรนะไคโตะวาวันชัยอ่ะไคโตะนั่นก็มาจากศึกวันกิ่งทองพี่กิ่งทองก็อยู่ในทีมงานของพี่จินดีพ่อของพี่เคอ่ะพี่เคก็เป็นเจ้าของยิมลูกชายแกเคนอนาคสินนะเป็นเจ้าของยิมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ป่ะเนี่ยมวยมาจากญี่ปุ่นแล้วเก่งด้วยผมบอกให้เก่งด้วยเก่งนะพี่โคชิเป็นต่อ5.4ใช่ไหมใช่ครับนี่คือราคาเรทใช่ครับแล้วก็คู่ที่6นะครับเพชรพิชัยมีนาโยธินนะครับต่ออยู่ที่ราคา 11.8 นะครับคู่ที่7นะครับก็เพชรบุญช่วยยูฟ่า222นะเป็นต่อ 11.8 นะครับก็คู่สุดท้ายนะครับคู่เอกช่วงที่2นะครับเพชรบุรพาสอแสงชัยเป็นต่ออยู่ที่ราคา 19 ครับก็ตอนเนี้ยตัวที่ไหลแรงมากๆตัวหนึ่งก็คือยอดก้าใช่ป่ะใช่ครับพี่จากเท่าไหร่ตอนเนี้ยเมื่อเช้าอ่ะล่าสุดเนี่ยยอดก้ามันไหลรองครับพี่ตอนแรกเปิดยอดก้า 11.8 นะพี่เปิดยอดก้า 11.8 แล้วไหลไป 5.3 แล้วตอนนี้กลับมาไหลรองแล้วตอนนี้นะตอนนี้ราคาไหลรองคือเราต้องดูพวกนี้ด้วยดูพวกนี้ด้วยเดี๋ยวคือมันเหมือนดัชนีชี้วัดอ่ะบ่งบอกว่าขึ้นไปแล้วจะเป็นยังไงใช่ป่ะพร้อมยังวิจารณ์ก็ผมว่าเรทพวกนี้มันก็อยู่หลายๆอย่างองค์ประกอบอ่ะพี่อยู่ที่น้ำหนักแล้วก็ตัวเงินอะไรพวกนี้ด้วยครับพี่ที่เขาแบบว่าศาสตร์กันนะครับก็ครับผมครับพี่มาถึงคู่ที่1แล้วครับพี่ก็โชคชัยชาญสมงคลการช่างครับคู่เปิดหัวก่อนโชคชัยชาญใช่ครับโชคชัยชาญโชคชัยชาญสมงคลการช่างเจอไกลทองชอพิชิตชอพิชิตนะน้ำหนักน้ำหนัก119ครับ119ปอนด์จากคู่ที่6ขยับขึ้นมาวางเป็นคู่แรกเขาปรับเพื่อความเหมาะสมนะครับเพราะคู่นี้เนี่ยมันได้เสียเรทเปิดเรทเปิดอยู่ที่เจ้าโชคชัยชาญนะพี่เป็นต่อที่ราคา 11.8 ครับจาก 5.4 ขยับไป 11.8 ไหลต่อโชคชัยชาญเห็นไหมไหลต่อโชคชัยชาญคืออย่างที่บอกเวลามวยมันจะไหลต่อไหลรองเนี่ยมันมาจากข้อมูลแล้วก็มาจากตัวเงินเอาตัวเงินถ้าในเวฟเนี่ยมันมาจากตัวเงินมีคนเล่นฝั่งไหนเยอะเขาก็จะปรับใช่ป่ะฝั่งต่อเยอะก็จะปรับขึ้นฝั่งรองเยอะก็จะปรับรองปรับลงใช่นี่ราคาปรับขึ้นราคาปรับขึ้นนะครับโชคชัยชาญสองมงคลการช่างกับทางด้านของโชคพิชิตไก่ทองชอพิชิตอ่ะใช่ครับกันชอบใครก็คู่นี้ผมชอบโชคชัยชาญนะเพราะว่าต่อยไว้ล่าสุดที่เข้าตาเจอเพชรแม่เจ้าเพชรสุภานันพี่ตัวอย่างนี้นะพี่ตัวสูงๆนะพี่วันนั้นนี่จังหวะฝีมือโชคชัยชาญดีกว่าอยู่แล้วพี่และเข่าวงในไม่แพ้ตัวใหญ่พี่วันนี้ผมเล่นที่แบบแผลวงในพี่ไม่แพ้ตัวใหญ่ผมดูว่าไก่ทองตัวนี้เป็นมวยเข่าพี่ก็ดูว่าตีไม่ได้พี่วงนอกยังไงก็เสร็จแดงครับใช่ครับ 11.8 ใช่ครับกันชอบโชคชัยชาญนะเข้าก่อนแล้วทุกสำนักไปโชคชัยชาญหมดแหละวันนี้ทุกสำนักไปโชคชัยชาญหมดใช่ป่ะ 11.8 ไม่น่าต่อหรอกพี่บอกให้คู่เปิดหัวนะเวลาเล่นมวยเนี่ยเปิดหัวเนี่ยพยายามอย่าให้เสียเหมือนกับเวลาเราเปิดร้านตอนเช้าๆอ่ะขายของอ่ะถ้าเสียไม่ดีเลยถ้าเสียเนี่ยไล่กันเหนื่อยแต่ว่าถ้าเสียคู่แรกเนี่ยมันยังมีโอกาสให้ไล่อีก3คู่4คู่ถูกมั้ยถ้าสมมติว่าใครที่ดูถ่ายทอดสดอ่ะแต่ว่าไม่จำเป็นอย่าให้เสียให้เหนียวแน่นไว้ก่อนใช่คือเวลาเล่นเนี่ยกาดสูงๆถ้าเป็นมวยเนี่ยกาดสูงๆคือบังอาวุธของคู่ต่อสู้ไว้ได้แล้วค่อยโต้ออกเน้นๆเหมือนกันเลยฟุตบอลก็เหมือนกันคือไม่ได้แต่ก็อย่าให้เสียมวยก็เหมือนกันไม่ได้ก็อย่าให้เสียโชคชัยชาญครั้งที่ผ่านมาพลิกชนะทางด้านของเพชรแม่โจ้วันนั้นนัดเปิดสนามมวยเด็ดทั้งเวียนเดือดใช่ครับดาวรุ่งอนาคตดีอยู่กับแจ็คกี้แจ็คกี้ค่ายเดียวกับลูฟี่ค่ายเดียวกับเพชรแสนคมค่ายเดียวกันเนี่ยแจ็คกี้ยิมโชคชัยชาญสองมงคลการช่างรูปร่างโครงสร้างดีรูปร่างดีช่วงชกดีรูปร่างดีช่วงชกดีเด็กคนเนี้ยในเหนียวหนึบจุดเด่นของมันนะเครื่องหมายการค้าของมันนะพี่น้องแฟนมวยแฟนเพจของมวยอวันในเหนียวหนึบจุดแข็งของมันอยู่ที่วงในแล้วแทงเจ็บมากแทงเจ็บมากวงในนี่ต้องบอกว่าเห็นผลงานเลยแหละถ้าเกาะในเมื่อไหร่นะเห็นผลงานเลยเป็นมวยเปิดเกมเดินชนเปิดเกมท้าดวลชนแรกลุ้นที่วงในแล้วเป็นมวยที่ขยันแล้วดื้อดีด้วยดื้อดีด้วยนะครับดื้อดีด้วยเลทเปิดเป็นต่อที่ผมบอกไม่น่าต่อเพราะอะไรเพราะทางด้านของไก่ทองชอพิชิต
ตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาครับชื่ออาจจะเป็นรองใช่พี่แต่ว่าข้อค่ายมาตรฐานการฟิตซ้อมข้อค่ายเนี่ยพอกันใช่เป็นมวยภูธรไม่ใช่มวยค่ายใหญ่ไม่ใช่มวยค่ายเล็กกับมวยค่ายใหญ่พอกันใช่เทียบแต่ละหัวข้อเลยรูปร่างรูปร่างปัดหัวตัวเท่าใกล้เคียงไกรทองชอพิชิตชื่ออาจจะเป็นรองที่เขาเอาโชคชัยชาญไว้มุมแดงเพราะว่าชื่อไกรทองชอพิชิตอ่ะมันเป็นรองโชคชัยชาญ3ไฟที่ผ่านมายังไม่แพ้ใครชนะเพชรภูไทยชนะเชฟโรเล็ตแล้วก็ล่าสุดพลิกชนะคะแนนทางด้านของเพชรแม่โจ้ส่วนทางด้านของไกรทองไฟหลังชนะนอกยก4เสือดำวอวรินทิดาที่รังสิตถูกไหมใช่ครับไกรทองชอพิชิตเป็นมวยเข่าแข็งแรงนะผมบอกให้มวยเข่าแข็งแรงแต่ว่าทรงมันอาจจะไม่สวยทรงอาจจะไม่สวยเด็กคนนี้ทรงไม่สวยแต่ว่าสู้ดีดื้อดีนะครับแข้งขวานำแข้งขวานำและปั้มในนะครับแข้งขวาหมัดขวานำและปั้มในแล้วตีนหน้าเตะเป็นตีนหน้าเตะเป็นเปิดหัวมาคู่แรกเนี่ยผมว่าได้เสียได้เสียโชคชัยชาญจะชนะทางด้านของไก่ทองได้ก็ไปไปไม่มีม้วนเดียวและมีโอกาสพลิกไปพลิกมาด้วยแล้วมีโอกาสพลิกไปพลิกมาด้วย 11-8 ลองไป 8,000 ได้น้ํา 3,000 ถูกไหมถูกครับเอาน้ำมาไว้เป็นกำไรแล้วเดี๋ยวเวลามันตื้นหรือว่าเหลือแค่เสมอโชคชัยชาญก็ไปเสมอกลับมาใช่เสมอมา 8,000 หรือ 9,000 เอาข้างละ 1,000-2,000 ใช่ครับแค่นี้ได้ตังค์ลองไก่ทองแต่ถ้าถามว่าสุดท้ายท้ายสุดถ้าใครจะเล่นปลายปลายเล่นโชคชัยชาญหมายถึงว่าโชคชัยชาญต้องลุ้นท้ายท้ายครับพี่ต้นไม่ได้กินทางด้านของไก่ทองง่ายๆนะครับโชคชัยชาญเพราะว่าเขาเรียกอะไรตอนนี้คือมันมีคะแนนในใจแล้วของแฟนมวยไม่นั้นเขาไม่ต่อกันหรอกใช่ใช่ยังไงเอาชื่อมาต่อกันเอาฟอร์มหลังมาต่อกันใช่ครับโชคชัยชาญถ้าเล่นจะเล่นโชคชัยชาญเนี่ยต้องไปลุ้นท้ายๆใช่ไหมใช่ครับพี่ต้นเพราะฉะนั้นวิธีการเล่นลองมาก่อนเราเล่นเอาตังค์ไม่ได้เล่นเอาถ้วยไม่ได้เล่นเอาถ้วยตาไก่นะพี่เสานครศรีลุงพรพี่วิชัยนะครับลองทางด้านของไก่ทองมาก่อนผมว่าลองได้ลองได้วันเนี้ยแล้วพอมันตื้นออกตัวแล้วเดี๋ยวเข้ามาในกลุ่มอะไรนะ VIPMTD VIP ครับ MTD VIP เข้ามาใช่ครับแล้วถ้าใครเข้าจะเข้ายังไงให้เขาดึงมาหรือไงก็แอดไลน์แอดไปก็ไปที่ Open Chat เลยครับตอนนี้ Open Chat ลิงก์เข้าได้เลยเข้าไปเลยครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะโพสต์ให้ทุกวันอยู่แล้วครับก่อนที่มวยจะชกผมจะไปทำการโพสต์ทำการอะไรทุกวันอยู่แล้วครับพี่ใช่ครับนะคู่แรกลองไกรทองชอพิชิตไปก่อนลองไปก่อนลงทุนลองไปก่อนแล้วเดี๋ยวได้ออกตัวมวยทุกวันเนี้ยจำผมไว้เลยใครไปเล่นมวยต่อเนี่ยอยู่ไม่ได้เล่นมวยต่อนี่คุณอยู่ไม่ได้ขึ้นไปต่อ 11-8 แล้วเดี๋ยวสักพักนึงโชคชัยชาญกลับมาเป็นรองคุณต้องไปต่อข้ามอีกอยู่ไม่รอดเชื่อผมว่าอยู่ไม่รอดอย่างเมื่อวานเนี้ยโกโก้3ยกกินหมดทุกอย่างแล้วถ้าคุณไปต่อ 15-1 มา 1,000 เสีย 15,000 คุณต่อมา 2,000 เสีย 30,000 แต่ถ้าคุณกล้าลองเนี่ยสบายเลยพี่ใช่มั้ยพอหมด4ยกทางด้านของหนุ่มทุรินกลับมาเป็นต่อเนี่ยคุณโอ้โหน้ำมหาศาลเลยเล่นอย่างนี้มันถึงจะอยู่รอดนะครับจำผมไว้เลยนะแต่ว่าถ้าคุณจะชอบมวยต่อใช่ไหม21-31แม้กระทั่งยกสุดท้ายยังพลิกได้เลยใช่เพราะฉะนั้นหัดเล่นมวยรองเยอะๆนะทุกวันนี้ต้องพยายามทำใจนะต้องพยายามทำใจหัดเล่นมวยรองเยอะๆคู่แรกให้ลองไก่ทองคู่ที่2ก็คู่ที่2นะครับก็ฝ่ายแดงครับแก่นอุบลพรหลักบุญนะครับเจอกับเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์นะคู่นี้มีการต่อน้ำหนักกัน1ปอนด์นะครับก็แก่นอุบล112นะเพชรมาลัย113นะก็เลยเปิดอยู่ที่แก่นอุบลเป็นต่อที่ราคา54ครับคู่นี้ก็ตกรอบมาจากมวยรอบนั่นแหละใช่มั้ยใช่ครับพี่ถูกมั้ยกันใช่ครับก็ตกรอบมาจากมวยรอบนี้แหละอยู่ในมวยรอบนี้ทั้งคู่ใช่ครับแต่ว่าวันนี้มาต่อย112ก่อนหน้านั้นต่อย114ใช่ป่ะแก่นอุบลแพ้แววาวแก่นอุบลแพ้นอกยอดยอดก้าแตกวันนั้นน่ะแตกใช่ป่ะแล้วล่าสุดมาแพ้สิงห์เพชรถูกไหมใช่ครับนี่เพชรมาอะไรแพ้โฟวินเพชรมาอะไรแพ้ดอกไม้ป่าก็อยู่ในมวยรอบนี่แหละใช่ใช่ใช่ป่ะแต่ว่าวันนี้มาต่อกันที่113กับ112112กับ113ต่อน้ำหนักกัน1ปอนด์ใช่ป่ะบีบน้ำหนักเพชรมาอะไรเสมอโฟวิลแล้วก็มาแพ้โฟวิลใช่ครับพี่ใช่ป่ะแพ้114มาแพ้114เสมอโฟวิลก็114แกนอุบลน้องชายของสถานเมืองเล็กทุกคนรู้แล้วกลับมาเคลื่อนไหวกลับมาหายใจไว้แล้วตัวนี้คราวที่แล้วที่แพ้สิงห์เพชรอ่ะช้ากว่าสิงเพชรสเต็ปหนึ่งสิงเพชรมันแน่นมากกว่านั้นยืนสิงเพชรทั้งไอ้นี่เตะซ้ายไปติดบังเตะซ้ายไปติดบังแล้วจังหวะที่เวลาสิงเพชรมันโต้แน่นแน่นจังหวะการออกอาวุธเนี่ยวันนั้นอ่ะที่แพ้สิงเพชรทางด้านของแกนบนที่แพ้สิงเพชรนั่นล่าสุดเนี่ยแพ้จังหวะสิงเพชรมันจะจังหวะมันจะดีกว่าจังหวะเร็วกว่ามันสร้างจังหวะได้ดีกว่ามันเก็บกันบังโต้เก็บกันบังโต้ได้หมดเลยแกนบนไปไม่เป็นเลย
แต่วันนี้มาเจอเพชรมาลัยพี่มาเจอเพชรมาลัยมวยเข่าพี่เพชรมาลัย2กาดซ้ายได้ขวาได้เพชรมาลัยเนี่ย2กาดซ้ายได้ขวาได้แต่จุดแข็งของเพชรมาลัยอยู่ที่วงในถูกไหมเข่าในเหนียวแต่ว่าผมดูว่ากันศอกไม่ดีพี่หน้าเปื่อยครับก็นั่นไงจุดอ่อนตรงนี้แหละบนต่อ1ปอนด์แกนอุบล3ไฟที่ผ่านมายังไม่ชนะใครแพ้แวววาวแพ้นอกยก2ยอดก้าแพ้แตกใช่ครับโดนนั้นวันนั้นแตกด้วยแล้วก็ล่าสุดแพ้สิงห์เพชรแข้งซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายได้หนักได้แรงสายทั้งแถบต้องบอกว่าสายทั้งแถบต้องใช้ของสถานเมืองเล็กสถานเมืองเล็กสายหนักสายแรงแข้งซ้ายหมัดซ้ายแข้งซ้ายหมัดซ้ายศอกซ้ายเวลามันออกเนี่ยมันฉายเป็นชุดทางด้านของแกนอุบลเวลาออกเป็นชุดนะไม่แข้งมีหมัดมีศอกดันเข้าไปมีแข้งมีหมัดมีศอกอันนั้นไม่ใช่ว่าเตะทีเดียวแล้วหายต่อยหมัดเดียวแล้วหายไม่ใช่มันออกเป็นชุดเลยตัวเนี้ยเวลามันเข้าเบรกเนี่ยโคตรน่ากลัวมากสายนี้แน่นมากส่วนทางด้านของเพชรมาลัยซ้ายก็ได้ขวาก็ได้เพชรมาลัยซ้ายก็ได้ขวาก็ได้2แข้งของกาดตัวเนี้ยซ้ายได้ขวาดีอาวุธมวยมีทุกอย่างจุดเด่นเครื่องหมายการค้าของเพชรมาลัยอยู่ที่วงในวันนี้ตีได้ไม่ได้ใช่ครับถ้าตีนอกไม่ชนะดุนที่วงในถ้าวงในไม่ชนะก็จบใช่ครับแต่ว่าเดินเข้าไปเนี่ยต้องโดนตีนซ้ายก่อนแล้วแกนวนหนักแรงนะผมบอกให้แกนวนหนักแรงแต่ว่าเคยชนะเนี่ยพี่คู่เอกคู่ชิงที่ยอดก้าครับพี่เตะขา41พี่ชิงชนะชนะก้า41เตะขาล่วงครับหนักแรงครับแกนวนเลทเปิดราคาอะไรเลทเปิดแกนอุบลเป็นต่อ54ครับพี่รีบรีบต่อใช่ใช่ครับกดมาเลยรีบๆต่อเว็บไหนก็ได้ถ้าเปิดมันเปิดพักยกมันเปิดราคานี้นะขึ้นมาถึงเบิบหมดยกหนึ่งถ้าก็ตั้งราคามารีบต่อเพราะว่ายังไงก็แก่นอุบลไปก่อนถ้าจะแพ้วงในใช่ถ้าแก่นอุบลจะแพ้วันนี้แพ้ที่วงในแล้วก็เพชรมาลัยจะต้องเดินติดถึงตัวให้ได้นะถ้าไปเข้าล่องแข้งเนี่ยแก่นอุบลเตะซ้ายได้หนักได้แรงจริงๆใช่คือถ้าจะเล่นเข้าแก่นอุบลไปก่อนเพชรมาลัยถ้าจะชนะต้องพลิกต้องลุ้นที่วงในตีนอกไม่มีชนะเตะกันทีต่อทีมายืนแลกแข้งกันเนี่ยทีต่อทีเนี่ยแก่นอุบลหนักกว่าใช่พี่วงนอกอยู่ผมมองไปที่แก่นอุบลนะแต่ว่าวันนี้ผมก็ซื้อสภาพร่างกายผมดูแก่นอุบลหลังๆนี่ไม่ชอบไปปลายพี่วงในไปปลายไม่ดีครับยังก็ชอบเพชรมาลัยเหมือนกันนะพี่ไปปลายออกเพชรมาลัยครับต้นๆให้เข้าแก่นอุบลไปปลายเข้าเพชรมาลัยพี่แล้วก็เพชรมาลัยเนี่ยข้อเสียของเพชรมาลัยอย่างนึงคือถ้าให้เพชรมาลัยเดินเข้าหาเนี่ยเพชรมาลัยเป็นมวยที่เดินไม่เก่งผมบอกให้เพชรมาลัยเป็นมวยที่เดินไม่เก่งนะแต่ว่าเพชรมาลัยจะชอบต่อยกับมวยที่มันแรกๆหรือว่าเดินเข้ามาหาเขาแล้วก็เลือกออกพอนั่นปั๊บก็ตั้งแล้วจับในเนี่ยจับในเนี่ยเขาจับสวยมากนะแล้วล็อกแน่นด้วยเพชรมาลัยเนี่ยเพชรมาลัยเนี่ยข้อเสียของเพชรมาลัยคือท่านเดินเนี่ยไล่ไม่เก่งผมบอกให้เลยไล่ไม่เก่งเหมือนกับไอ้ธงสยามอ่ะธงสยามเนี่ยจำผมไว้เลยธงสยามเป็นมวยที่เดินไม่เป็นแต่ว่าถ้าคู่ต่อสู้เดินเข้าหาเนี่ยมันเตะเถิดเทิงหมดทุกตัวไม่ว่าจะเป็นต่อหรือเป็นรองมันเตะเถิดเทิงหมดทุกตัวแต่ว่าถ้าให้มันเดินให้มันไล่เนี่ยมันไล่ไม่เป็นเพชรมาลัยข้อเสียก็อยู่ตรงนั้นวันเนี้ยเพชรมาลัยต้องเดินไหมต้องเดินเข้าหาไหมลองนึกภาพตามไปด้วยเพชรมาลัยต้องเดินเข้าหาไหมต้องเดินเข้าหาไหมเพราะว่าเดินเข้าไปเนี่ยหรือแกนอุบลจะเดินชิงเดินเตะซ้ายก่อนเดินแล้วออกแข้งซ้ายเพชรมาลัยก็จะคว้าอยู่ประมาณอย่างเนี้ยอยู่ประมาณอย่างเนี้ยแล้วต้องระวังศอกให้ดีนะเพชรมาลัยต้องระวังศอกให้ดีนะลองระวังศอกให้ดีคือถ้าจะเล่นเนี่ยเข้าเพชรอุบลไปก่อนแล้วพอได้ราคาไว้แต่งตัวออกตัวเอานะครับก็ประมาณนี้มาถึงคู่ชิงที่3มาถึงคู่ชิงที่3นะครับฝ่ายแดงนะครับแวววาวอวังพรมนะครับเจอเจริญสุขบุญลาดนามวยไทยที่พิกัด124ปอนด์นะครับคู่นี้ชิงที่3นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะวิจารณ์มาแล้วอาจารย์แชร์หน่อยอาจารย์ก็ไปแต่งงานมาอาจารย์กอบไปแต่งงานอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์อาจารย์ไปแต่งงานมาไม่แจกการ์ดเลยซุ่มไปแต่งงานแล้วก็ว่าอาจารย์หายไปไหนโอ้เงียบกริบเลยตั้งแต่วันอาทิตย์เนี่ยทำไลฟ์สดด้วยกันเสร็จก็อาจารย์หายไปเลยอาจารย์รู้ทันทีอาจารย์ก็ไปแต่งงานมา2งานแล้วใช่ว่าวันอาทิตย์ก็ไปแต่งงานเจ๊โบ๊ทวันนี้ไปแต่งงานเจ๊เจี๊ยบไปแต่งงานเจ๊เจี๊ยบนะครับแล้วเดี๋ยวคืนต่อไปก็อาจารย์จะแต่งเองนะพี่ราชันสวัสดีนะครับพี่ประคองนะครับพี่อะไรนะคมอะไรเนี่ยอ่านยากนะภาษาอังกฤษอ่านไม่ค่อยออกพี่ก้อยสุดท้ายทิพย์อะไรสุดทิปอะไรเนี่ยพี่วูดดี้สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านคู่รองก็มวยรอบสร้างอนาคตไทยมวยรอบเพชรยินดีสร้างอนาคตไทยนัดชิงชนะเลิศคู่แวววาวกับทางด้านของเจริญสุขชิงที่3ใช่ป่ะใช่ครับคือแวววาวได้ที่3ไปแล้วแหละตอนนี้แต่ว่าต่อยนอกรอบต้องต่อยให้ครบตามโปรแกรมอ่ะต่อยนอกรอบนะครับเพราะว่ามันเป็นมวยรอบไม่นั้นรายการก็เสียหายมวยรอบก็เสียหายแวววาวจาก114ขึ้นมาต่อย124ใช่10ปอนด์10ปอนด์
คิดเอาเองแล้วกันแล้วไม่ใช่มวยแบบตัวใหญ่พี่เป็นตัวป้อมอ่ะพี่ตัวเท่ากันแหละตัวไม่ได้ใหญ่กว่ากันมากแต่ว่าน้ำหนักในทางด้านของเจริญสุขเนี่ยมันทำไม่ลงใช่ครับไม่รู้ว่าเด็กมันโตขึ้นหรือสภาพอากาศที่มันหนาวทางภาคเหนืออ่ะสภาพอากาศมันหนาวแล้วก็เจริญสุขก็อย่างที่บอกอ่ะที่ผ่านมาเนี่ยเค้ามีปัญหาเรื่องน้ำหนักมาหลายไฟแล้วก็เดี๋ยวต้องไปเช็คกันอีกทีนึงว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอ่ะแวววาวว่ามาแวววาววงผมก็ซ้อมอยู่กับอาจารย์บูบุญล้อมครับอยู่ที่วงผมอยู่ที่วัดไร่ขิงวัดไร่ขิงอยู่กับพี่มีหน้าเสือก็พี่บอลมหาชัยครับทีมเล่นอยู่แล้วเค้าทีมเล่นอยู่แล้วแต่วันนี้จะเล่นลงหรือเปล่าพี่บอลมหาชัยพี่หนุ่ย93อาจารย์ปู่อาจารย์พันธ์นะทีมเล่นอยู่แล้วเค้าเล่นอยู่แล้วเมื่อวันอะไรนะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่อตก.ครับพี่จินเมืองนนท์เนี่ยวันเค้าชนะชื่ออะไรนะชื่ออะไรแล้ววันอาทิตย์อ่ะอะไรพี่เตียวหุยใช่พี่เตียวหุยก็ชนะไงใช่ป่ะใช่ครับเนี่ยซ้อมอยู่ที่เดียวกันอยู่ที่วังผมอยู่ที่วัดไร่ขิงก็นี่เจริญสุขบุญรานามวยไทยตอนนี้ก็เป็นมวยเข่าครับเดินถึงตัวมั่วถึงตัวก็ทุนนี้ชก124ครับก็ต้นเลยเปิดมาอยู่ที่เจริญสุขเป็นต่อที่ราคา54ครับก็ทุนนี้ต้นยังไม่น่าต่อพี่ยังไม่น่าต่อยังไม่น่าต่อครับเพราะแวววาวเก่าครับตัวนี้เก่ามีลูกฝีมือมีลูกฟันศอกดักนั่นแหละก็อย่างที่บอกไปนัดชิงชนะเลิศคู่ชิงที่3เขาก็ยกที่3ให้แวววาวเรียบร้อยแล้วตามความเหมาะสมก็ถือว่าถูกต้องแล้วเพราะเจริญสุขเขาทำน้ำหนักไม่ได้ใช่แวววาวหรือว่าโชคมงคลสิทธิ์ป่าแดงตัวนี้เก่ากึ๊กเลยเก่าเกมแล้วอย่างที่บอกถือว่าเป็นความโชคดีของเขาที่ผ่านมาเนี่ยฟอร์มเขาดีมาตลอดในมวยรอบครั้งนี้นะชนะแพรวใช่ปะใช่ครับชนะแกนอุบลใช่ครับแล้วก็มาสะดุดแพ้ในนัดที่ผ่านมาสะดุดแพ้ดอกไม้ป่าในนัดตัดเชือกแพ้อยู่นัดเดียวเท่านั้นเองได้อัดฉีดจากมวยรอบเนี้ยไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วใช่ได้เยอะเลยถูกไหมแต่ละรอบแต่ละไฟที่เขาต่อยมาเนี่ยเขาได้อัดฉีดทุกไฟเลยนะนัดที่ผ่านมาถ้าเขาชนะดอกไม้ป่าแต่วันนั้นก็เกือบไปนะเกือบไปแล้ววันนั้นถ้าชนะเนี่ยได้อัดฉีดเยอะเลยได้อัดฉีดเยอะเลยนะครับเก่าเกมกระดูกดีต่อยมานานละแวววาวหรือว่าโชคมงคลสิทธิ์ป่าแดงนะครับน่าเสียดายมากที่ไม่ได้เข้าชิงชนะเลิศเด็กมันตั้งใจมากนะผมบอกให้วันนี้แวววาวประสบการณ์ความเก่าอาวุธมวยไม่ได้เป็นรองเลยสีเสื้อหน้าเสือมาตรฐานข้อค่ายไม่ได้เป็นรองเลยไม่ได้เป็นรองเลยแต่เหตุผลเดียวก็คือเวทน้ำหนักเวทน้ำหนักเนี่ยมันจาก114ไป124ไปคิดกันเอาเองแล้วกันแล้วเจริญสุขไม่ใช่ว่าเขาจะมาเอาเปรียบนะผมจะเล่าให้พี่น้องแฟนมวยแฟนเพจฟังเขาไม่ได้เอาเปรียบนะเขาก็พยายามแล้วผมจะบอกเลยก็ได้ว่าที่ผ่านมาเพชรยินดีเนี่ยเขาเอามาอยู่ที่เพชรยินดีเนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วเอามาอยู่ที่เพชรยินดีเนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วเอามาอยู่เพื่ออะไรเพื่ออยากให้เขาทำน้ำหนักได้ตามพิกัดแต่สุดท้ายสุดแล้วเนี่ยมันก็ทำไม่ได้นะครับทำไม่ได้ตามพิกัดก็อย่างที่เราเห็นนะมันเกินเยอะมากเขาพยายามทำแล้วนะพยายามทำอีกนะไม่ใช่ว่าเพชรยินดีเขาก็ไม่ใช่ว่าไม่เป็นห่วงนะเขาเป็นห่วงเจริญสุขบุญรานามวยไทยเอามาอยู่ที่ค่ายเพชรยินดีเลยเอามาทำน้ำหนักที่เพชรยินดีประมาณ7วัน1สัปดาห์แต่ทำเท่าไหร่ก็ทำไม่ลงเมื่อทำไม่ลงเขาก็ต้องยกที่3ให้กับทางด้านของแวววาวตามกฎกติกาแล้วก็แวววาวเขาก็ยอมต่อยให้เพื่อให้ทีมงานเนี่ยได้ทำงานได้สะดวกนี่คือความเป็นมาเป็นไปใช่ป่ะเจริญสุขบุญรานามวยไทยในชีวิตของเจริญสุขไม่เคยออกจากบ้านไม่เคยออกจากค่ายบุรณาวัยไทยไปนอนที่ไหนแต่ว่าเที่ยวนี้ต้องมานอนที่เพชรยินดีร้องไห้อยากจะกลับบ้านคิดถึงบ้านคนที่ไม่เคยออกจากบ้านไปไหนเนี่ยแล้วพอไปอยู่ที่อื่นเนี่ยเข้าใจยังไงร้องไห้อยากจะกลับบ้านอย่างเดียวเลยมาอยู่ที่เพชรยินดีอาทิตย์กว่าร้องไห้อยากจะกลับบ้านอย่างเดียวเลยนะเนี่ยนี่คือความเป็นมาเป็นไปที่มาเล่าให้ฟังวันนี้เจริญสุขได้น้ำหนักกระดูกการผ่านมวยเป็นรองดูทีละข้อนะทีละอย่างกระดูกการผ่านมวยเป็นรองแวววาวปี๊บนึงเยอะเลยครับแวววาวต่อยมวยเจริญสุขยังไม่รู้ว่าหัดมวยหรือยังผมบอกให้เท่านั้นแหละแวววาวเนี่ยเดินสายต่อยพอๆกับโชคดีแม็กจันดีเลยต่างจังหวัดอ่ะเมื่อก่อนไปถามดูได้เลยที่ว่าภาคอีสานอ่ะแวววาวมันเดินสายต่อยเรียกว่าวันเว้นวันอ่ะบางวันมันต่อย2ครั้งด้วยซ้ําไปใช่ป่ะต่อยทั้งกลางวันต่อยทั้งกลางคืนอ่ะเจริญสุขรถถังเมืองล้านนาทุกคนรู้แล้วไม่ต้องเอาชื่อนักมวยเอาแค่ชื่อค่ายบุญรานามวยไทยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นมหาชนนะติดตลาดไปแล้วเจริญสุขได้น้ำหนักวันนี้ได้ใหญ่ได้น้ำหนักเจริญสุขเป็นมวยเปิดเกมท่าดวลชนทะเลาะแข้งซ้ายหมัดซ้ายแข้งซ้ายหมัดซ้ายศอกซ้ายแข้งซ้ายหมัดซ้ายศอกซ้ายใส่เข้าไปได้ใหญ่
แล้วเป็นมวยที่กล้าออกกล้าแลกกล้าบวกมันไม่กลัวแพ้ต่อยแบบไม่กลัวแพ้เลยหน้าเปื่อยตลอดโดนฟันศอกตลอดเนี่ยฝีมือหลักเหลี่ยมอยู่กับแวววาวกระดูกการพันมวยอยู่กับแวววาวสีเสื้อหน้าเสือก็แวววาวก็ไม่ได้ได้เปรียบแล้ววันนี้น้ำหนักที่ต่อยคือน้ำหนักของเจริญสุขบุรณามวยไทยชอบใครก็ต้นๆผมยังชอบแวววาวพี่ผมว่าเลทเปิดมาเจริญสุข54ผมว่าไม่น่าต่อน่าลองไปก่อนแล้วครับเพราะว่าความเก่าต้นๆ นี่ผมว่ามวยไทยนี่จะออกอาวุธกันไม่ถึง 100% ครับต้นๆยก1ยก2จะเคาะเขี่ยกันอยู่ครับแต่ว่ามันจะมาเร่งกันจริงๆคือยก3ยก4ซึ่งผมว่าถ้าเขี่ยกันอย่างเงี้ยผมซื้อลูกเก่าของแวววาวอ่ะพี่ถ้าเขี่ยกันแบบว่าออกกันไม่เต็มอ่ะพี่เพราะมันยังไม่เร่งอ่ะมวยไทยอ่ะพี่มันจะเร่งยก3ยก4อ่ะมีเหตุผลใช่ครับกันมีเหตุผลนี่คือเหตุผลนะครับเหตุผลที่จะมารองรับแต่ว่าปลายก็ยังชอบเจริญสุขแน่นอนแน่นอนปอดใหญ่ปลายแรงแข็งแรงแล้วดื้อดื้อใช่ป่ะแต่ทีนี้ว่าปัญหาอย่างนึงวันนี้ของเจริญสุขคือสภาพจิตใจของเขาจากที่เขาจากบ้านมานานนะอย่างที่บอกอ่ะมาอยู่ที่เพชรยินดีนี่7วันเต็มๆเลยนะมาเก็บตัวเพื่อเพชรยินดีเขาอยากจะให้เจริญสุขเนี่ยทำน้ำหนักให้ได้เพราะว่าเขาแจ้งมาแล้วว่าน้ำหนักทางด้านของเจริญสุขเวลานี้เนี่ยมันเท่านี้เท่านี้เท่านี้แล้วมาอยู่ที่เพชรยินดีเนี่ยอากาศมันไม่หนาวเหมือนกับทางเหนือแล้วก็ทางเพชรยินดีเขามีความพร้อมมากกว่านั่นคือสิ่งที่เพชรยินดีเขาหวังดีไงเขาไม่อยากให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นเหมือนกันใช่ใช่ป่ะแล้วพอเป็นแบบนี้สภาพจิตใจของเจริญสุขที่จากบ้านมานานๆแล้วคิดถึงบ้านเนี่ยอยากจะกลับบ้านเต็มแก่แล้วใช่จะเป็นยังไงเนี่ยมันจะมีผลไหมเราต้องคิดให้ทุกช็อตใช่ป่ะเอามาเล่าสู่กันฟังใช่ครับก็อย่างที่กันบอกไปต้นๆแวววาวแต่ว่าท้ายจะต้านความใหญ่ไหวไหมวันนี้ใช่ต้นๆเข้าแวววาวไปก่อนก็ได้แล้วดูว่าแวววาวออกมากออกน้อยขนาดไหนใช่ใช่ป่ะเพราะแวววาวบางทีก็ได้ที่3แล้วไม่อยากจะออกหรืออะไรยังไงแต่ผมเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นแบบนั้นใช่ใช่ป่ะฝีมือหลักเหลี่ยมเนี่ยแวววาวไม่ได้เป็นรองเจริญสุขแน่กระดูกการพันมวยดีกว่าแน่แต่ลูกใหญ่นี่แหละใช่พี่ก็เดี๋ยวดู2ยกเป็นยังไงหรือไม่ก็ดูยก3อีกทีก็ได้ใช่ป่ะจะออกไม่ออกดูกันที่ยก3แต่เจริญสุขเนี่ยคือมันเดินแน่สไตล์ของมันทรงของมันแข็งแรงแข็งแกร่งแล้วดื้อและยิ่งมากยกยังไงก็ต้องน้ำเงินได้เปรียบแบบเป็นมากยกแต่ว่าเจริญสุขเป็นต่ออย่าเพิ่งต่อใช่ครับต่อแวววาวไม่ได้ผมบอกให้แวววาวนี่คือพระการคือถ้าเป็นอะไรอ่ะเขี้ยวลากดินเนี่ยผมบอกให้เลยแวววาวเนี่ยกระดูกมันเนี่ยเขี้ยวลากดินในบรรดาเนี่ย4ตัวเนี่ยที่ต่อยกันวันเนี้ยทั้งชิงที่3แล้วก็ทั้งชิงที่1เนี่ยแวววาวกระดูกมวยไม่ได้เป็นรองใครเลยรวมทั้งแก่นอุบลรวมทั้งใครก็ได้ใช่ป่ะแล้วก็อย่างตอนเนี้ยสิงห์เพชรก็ไปซ้อมอยู่ที่ววังพรมใช่ครับคู่ปั้มคู่ซ้อมไม่ต้องพูดถึงมาตรฐานการที่ซ้อมของอาจารย์ปู่บุญล้อมมาชัยก็ไม่ได้เป็นรองใครเพราะแกอยู่กับวงการมานานแกทำมานานละใช่ป่ะก็ประมาณนี้ใช่ครับพี่คู่เอกคู่เอกนะครับฝ่ายแดงนะครับยอดกล้าพอวิเศษยิมนะครับเจอฝ่ายน้ำเงินดอกไม้ป่าสอดจอตรงปลาจีนก็คู่นี้ชกกัน114ปอนด์นะครับคู่นี้เป็นมวยรอบนัดชิงชนะเลิศชิงชนะเลิศศึกสร้างอนาคตไทยนะครับครับก็ซ้ายเจอซ้ายซ้ายเจอซ้ายครับคู่นี้ซ้ายเจอซ้ายข้อค่ายใหญ่ด้วยกันทั้งคู่ใช่ครับเดี๋ยวดูที่มุมคู่ขี้เลยเดี๋ยวดูที่มุมว่าจะเป็นยังไงใช่ซ้ายเจอซ้ายชิงจังหวะโคตรคลาสสิกเลยผมบอกให้อาจจะไม่มูเดือดเลือดพ่านคู่นี้ซ้ายเจอซ้ายซ้ายเจอซ้ายสีเสื้อหน้าเสือพอกันนะครับกระดูกมวยยอดกล้าดีกว่าทางด้านดอกไม้ป่ายอดกล้าต่อยมานานมากแล้วยอดกล้าต่อยมานานแล้วใช่ครับยอดกล้านี่มันชุดเดียวกันอะไรอะคิวทองอะอะไรเพชรพันล้านอะคิวทองยอดกล้าดินเนื้อทองไอ้พวกเนี้ยสมัยก่อนตอนเล็กๆนะตอนเด็กๆนะตอน20 30โลเดินสายล่าเดิมพันอะไรผมบอกให้ยอดกล้าเนี่ยก่อนหน้าที่จะมาอยู่เพชรยินดีอะยอดกล้าไอ้อะไรนะเมื่อก่อนอะอีสานเทคเตอร์อะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็มาเป็นพอวิเศษยิมเนี่ยอุทัยพี่นั่นแหละยอดกล้าต่อยมานานซ้ายเจอซ้ายซ้ายเจอซ้ายลุ้นแชมป์ใครจะได้เป็นแชมป์คุณคิดว่าใครจะเป็นแชมป์ยอดกล้ากับดอกไม้ป่าใช่ครับก็ผมยังดูว่าจังหวะแรกตีนวงนอกกันนี่ผมว่าคู่ขี้สูสีครับแต่ว่าผมยังดูว่ายอดกล้าพอวิเศษยิมตัวนี้ได้วงในข้อในเหนียวกว่าแน่นอนครับก็กินที่วงในครับสำหรับยอดกล้าดูว่าวงนอกไม่ได้กินดอกไม้ป่าหรอกครับผมว่ากินที่วงในครับพี่ถ้าจะเล่นยอดกล้าต้องดูที่วงในลุ้นที่วงในครับคู่นี้นะอยู่ที่ว่าใครหลุดใครหลวมน้อยที่สุดใครพลาดน้อยกว่ากันคนนั้นชนะใครพลาดน้อยกว่ากันคนนั้นชนะแล้วใครสติแตกนะหลงเหลี่ยมนะโดนเตะเถิดเทิงเลยไม่ต้องมากแข้งเดียวเนี่ยส่งถึงผลการชกได้เลยลุ้นถ้วยแชมป์ได้เลยใช่ป่ะเพราะมันเป็นมวยชิงจังหวะเหมือนกันทั้งคู่ใช่ใช่ป่ะมันเป็นมวยชิงจังหวะเหมือนกันทั้งคู่ฝีมือเจอฝีมือซ้ายเจอซ้ายลุ้นแชมป์อ่ะแข้งซ้ายยอดกล้ายอดกล้าเตะซ้ายต่อยซ้ายศอกซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายศอกซ้าย
ซ้ายจัดจ้านมากแล้วกระดูกดีเสือดีเสือก็ดีทั้งคู่ไม่ต้องที่บอกยอดกล้าช่วงหลังๆลูกที่น่ากลัวตรงนี้ปักเข้าไปเนี่ยปักเข้าไปเนี่ยศอกซ้ายมันน่ากลัวมากครับศอกซ้ายมันน่ากลัวมากนะครับต้องระวังให้ดีแล้วยอดกล้า3ยกจัดผมบอกให้เลยยอดกล้าเนี่ย3ยกจัดจ้านแล้วยอดกล้าเป็นมวยที่ไม่แพ้ซ้ายนี่คือข้อมูลที่ศึกษามาเลยยอดกล้าเป็นมวยที่ไม่แพ้มวยซ้ายมันมีหมัดมีศอกที่น่ากลัวแล้วตอนนี้มันได้มนัสบุญจำนงได้มนัสบุญจำนงนะฮีโร่เหรียญทองเหรียญเงินโอลิมปิกคนเดียวของประเทศไทยที่ได้2เหรียญโอลิมปิกได้ทั้งเหรียญทองแล้วก็เหรียญเงินใช่มนัสบุญจำนงไปทําเพชรดําที่ต่อยกับฉลามดําใช่ครับไปติวเพชรดําแล้วก็ติวยอดกล้าด้วยติวเพชรดําแล้วก็ติวยอดกล้าวันนี้ด้วยมนัสบุญจำนงไปเค้าเรียกไปพัฒนาครับพี่พัฒนาเทคนิคการต่อยได้อะไรจากมนัสไปอีกเยอะมากวันนี้ไม่เชื่อคอยดูก็แล้วกันยอดกล้ายอดกล้าถ้าจะแพ้ถ้ายอดกล้าจะแพ้ที่ผ่านมานะยอดกล้าจะแพ้มวยเข่าถึงตัวมวยดุๆอ่ะมวยแข็งแรงแล้วเดินถึงตัวไม่มีช่องให้มันเตะแข้งซ้ายไม่มีช่องให้ออกแข้งซ้ายอ่ะอย่างนั้นแหละยอดกล้าจะแพ้ทรงอย่างนั้นแต่วันนี้ดอกไม้ป่าไม่ใช่มวยเข่าใช่พี่ดอกไม้ป่าไม่ใช่มวยเข่าดอกไม้ป่าก็จังหวะฝีมือมวยซ้ายเหมือนกันแล้วซ้ายแน่นซ้ายแม่นซ้ายเนี่ยแน่นมากทางด้านดอกไม้ป่าเพราะฉะนั้นมวยคล้ายกันครับดอกไม้ป่าดูไว้ดีนะผมจะบอกให้ดอกไม้ป่าเป็นมวยที่ดึงและโต้ดึงและโต้มันไม่ได้บังนะมันดึงนิดเดียวปั๊บแข้งซ้ายคืนที่ผ่านมาที่มันต่อยนะดอกไม้ป่าเป็นมวยที่ดึงจังหวะได้ดีมากแล้วคืนจังหวะ2อ่ะพอมันดึงปั๊บแล้วคืนดึงปั๊บแล้วคืนนี่ดอกไม้ป่าวันนี้เจอกับยอดกล้าคู่ขี้มากใช่คู่ขี้มากเลทเปิดใครต่อเลทเปิดอยู่ที่ยอดกล้าพี่เป็นต่อราคา19ครับตอนนี้ยอดกล้าต่อ19คุณลองมาคุณเล่นซื้อขายอย่างเดียวคู่นี้ใครแพ้ใครชนะอย่าไปสนใจเพราะมันได้เสียมากได้เสียมากแล้วอยู่ที่ผมบอกอ่ะใครพลาดคนนั้นแพ้คือใครพลาดน้อยที่สุดดอกไม้ป่าก็ไม่ธรรมดานะผมบอกให้ดอกไม้ป่าไม่ธรรมดานะดึงแล้วก็โต้ดึงแล้วก็โต้แล้วชิงจังหวะกันโอ้โหลุ้นกันช็อตต่อช็อตเนี่ยผมบอกให้ลุ้นกันช็อตต่อช็อตเลยคู่นี้นะอยู่ที่ใครจะพลาดนะครับก็ข้อดีข้อเสียก็เล่าให้ฟังหมดแล้วนี่คือคู่เอกคู่ชิงชนะเลิศมวยรอบเพชรยินดีสร้างอนาคตไทยเดี๋ยวคืนนี้ติดตามใครจะได้แชมป์คู่ต่อไปก็คู่ต่อไปนะครับก็ฝ่ายแดงขุนหาญไกรศิลภพบ็อกซิ่งยิมนะครับเจอจับน้ำเงินนะครับนักชกชาวญี่ปุ่นโคชิวอวันชัยที่น้ำหนัก102ปอนด์นะครับก็คู่นี้เลทเปิดอยู่ที่โคชิต่อที่ราคา54ครับตอนนี้ครับก็มวยญี่ปุ่นต่อมวยไทยใช่ขุนหาญไกรศิลภพบ็อกซิ่งยิมมวยซ้ายนอกได้ในดีมีทุกลูกนะครับแต่ว่าจะแพ้พวกดื้อๆเหลือเวทีเออพี่มันโดนเหลือเวทีนานเหลือเวทีนานเหลือเวทีนานนะครับวันนี้ก็ประคู่นี้ไปที่โคชิเลยเก่งฝีมือมาต่อยไปแล้วครั้งสุดท้ายชนะนำเจริญชนะนำเจริญบุญลานามวยไทยที่เวทีราชดำเนินวันนั้นต่อย102ต่อย102นะครับต่อย102ตัวนี้มวยขวาแข้งขวาหมัดขวาแข้งขวาหมัดขวารูปร่างสวยศอกน่ากลัวด้วยศอกน่ากลัวด้วยจุกจิกต่อยยากมากๆผมว่าวันนี้ต้องพกพาราไปด้วยทางด้านของคุณหานนะมวยสายพี่กิ่งทองถั่วเขียวพามาช่างเมื่อเช้าถั่วเขียวพามาช่างตัวเขียวพามาโปรไฟล์ดีมากๆทางด้านของโคชินี่สร้างต่อจากไคโตะวาวันชัยนักมวยจากแดนอาทิตย์อุทัยอ่ะรูปร่างสวยโครงสร้างดีมากเด็กคนนี้โคชิแล้วญี่ปุ่นนี่ผมว่าแต่ถ้าทัดไม่รู้ว่าเหมือนยังไงผมดูมันจะขยันและแข็งกว่าคนไทยทนมือทนเท้าดีครับพี่เขามีวินัยเขามีวินัยใช่ๆจำไว้เลยต่างชาติเนี่ยไม่เห็นไหมนักมวยไทยที่ต่อยในวันแชมเปี้ยนชิพทำไมเขาถึงเก่งเขามีวินัยไอ้ของเราบอกว่าเอ้ยมึงเตะเป้า5ยกพี่วันนี้ผมปวดท้องขอ2ยกได้ไหมพอบอกว่าไปลงรวม5ยกพี่วันนี้ปวดหัวไม่สบายยกเดียวพอนี่คือนักมวยไทยแต่ของต่างชาติเนี่ยคือยังไงก็ต่างอย่างนั้นเตะ5ยกก็5ยกนักมวยไทยอ่ะเวลาปล้ำบอกให้ปล้ำครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะเดี๋ยวก็ดึงกางเกงเดี๋ยวก็ไปกินน้ำเดี๋ยวก็ไปบ้วนน้ำลายโอ้ยเยอะเยอะผมบอกให้เยอะแต่ของเขา30นาทีก็คือ30นาทีเลยเสร็จพักก็ถึงก็กินวิในการฝึกซ้อมมันไม่เหมือนกันวิในการฝึกซ้อมเนี่ยมันไม่เหมือนกันเอามาคู่ต่อไปโชคชัยชาญกับไกโตะโชคชัยชาญไปแล้วคู่ที่6นะครับเพชรพิชัยเพชรพิชัยมีนโยทินครับเจอกับเพชรดำพรพิชิตครับชอพิชิตทีมหนัก110ปอนด์นะคู่นี้เลยเปิดเพชรพิชัยครับเป็นต่อที่ราคา 11.8 ครับชอบใครคู่นี้ผมว่าต้นๆยังไม่น่าต่อเลยครับเพราะเพชรพิชัยตัวนี้เป็นมวยเข่าครับผมดูวงนอกเพชรดำตัวนี้มีนอกมีในครับก็เตะซ้ายต่อยซ้ายครับผมดูว่าน่าลองไปก่อนเลยครับเตะเปิดเพชรพิชัย 3-2 ว่าน่าลองเพชรดำก่อนครับก็ไปขยับขยายแต่งตัวได้ครับครับเพชรพิชัยรูปร่างช่วงโชคดีเป็นมวยซ้ายเตะตั้งหวังคาเพชรพิชัยอ่ะใช่ป่ะวงในมีขวางหน้าพอเข้าไปเกาะในปุ๊บมันจะมีขวางหน้าใช่ป่ะ
แต่ว่ามันก็มีรูรั่วมีรอยรั่วอะไรหลายอย่างเหมือนกันทางด้านของเพชรพิชัยอ่ะเพชรพิชัยเป็นมวยทรงสวยแต่ว่าอาวุธมวยไม่เจ็บอาวุธมวยไม่แรงทรงสวยมากเพชรพิชัยเนี่ยทรงมวยสวยแต่ว่าอาวุธมวยไม่เจ็บไม่แรงนะครับแล้วโดนไอ้นี่ไม่ได้ใช่โดนหมัดโดนหมัดไม่ได้วันนี้ถ้าเพชรดำมีหมัดกินเลยเพชรดำวันนี้เพชรดำชอพิชิตเป็นรองหน้ารองในเหนียวหนึบเลยแข้งซ้ายเตะคมมากไม่มีหน้าเสือมวยไม่มีหน้าเสือมวยไม่มีหน้าเสือนะครับครั้งหลังเนี่ยชนะศรีวราชเนี่ยโชว์ดีมากเข้าตาเลยเพชรดำเนี่ยนะผมฝากบอกหัวหน้าคณะทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะวันนี้นะถ้ากล้าเดินแล้วกล้าดันนะกล้าเดินแล้วก็ดันกล้าเดินแล้วก็ดันเนี่ยน่าเล่นมากอาวุธมวยคมมากทางด้านของเพชรดำแข้งซ้ายคมมากแข้งซ้ายคมกริบเลยแข้งซ้ายคมกริบแล้วในบิดเหลี่ยมได้ดีด้วยแต่ต้องเดินนะอย่าถอยนะต้องเดินนะเตะแล้วดันเตะแล้วดันเนี่ยกินเลยวันนี้โคตรน่าลองเลยทางด้านของเพชรดำใช่ไหมใช่ครับพี่เพชรดำคู่ต่อไปคู่ต่อไปคู่ต่อไปก็ซุปเปอร์เทนสจิตพัฒนาครับก็เจอเพชรบุญช่วยยูฟ่า222ครับคู่นี้ก็130ปอนด์ครับเลทเป็นต่ออยู่ที่เพชรบุญช่วยครับเป็นต่อที่ราคา 11.8 ครับคือเพชรบุญช่วยเพชรบุญช่วยสเปดสปะมวยจากสปป.ลาวมวยสปป.ลาวเมื่อก่อนต่ออยู่3ยกต่อยู่ที่แม็กมวยไทยที่พัทยานะครับก็เพิ่งจะมาหัดมวยตอนโตแล้วล่ะมาเป็นมวยกับน้อยบ้านโป่งนี่แหละมาเป็นน้อยกับน้อยบ้านโป่งนี่แหละต่ออยู่ที่แม็กมวยไทยพัทยาแต่ว่าใจมันสู้ดีมวยสปป.ลาวอ่ะเข้าใจยังเพิ่งจะมาหัดมวยเพิ่งจะมาเป็นมวยแดงก็ซุปเปอร์เทนที่ไปเป็นเด็กกับพี่ที่ออกรายการซุปเปอร์เทนนะครับใช่ใช่ตัวเดียวกันเลยพี่เปิดเกมเดินเตะซ้ายต่อยซ้ายใช่แต่ว่าในไม่เท่าไหร่หรอกซุปเปอร์เทนอ่ะในไม่เอาแพ้ในซุปเปอร์เทนแพ้ในยังเด็กยังเด็กแต่ออกใครก็คู่นี้ผมชอบซุปเปอร์เทนนะพี่ซื้อสภาพร่างกายอะพี่ดูเพชรบุญช่วยนี่ไม่เท่าไหร่อะพี่ก็อายุมากด้วยซื้อเด็กดีกว่าลองได้ครับครับผมเอามาถึงคู่เอกก็คู่เอกชายแสงมวยเด็ด789ครับก็คู่นี้ก็ต่อมหนัก1ปอนด์ครับให้กับเพชรบุรพาสอแสงชัยครับที่143กับ144ปอนด์ครับทางด้านเพชรบุรพาเป็นมวยมาแทนปานเพชรใช่ครับใช่ป่ะใช่ครับพี่มวยขวามวยเข่าเปิดเกมมวยขวามวยเข่าเปิดเกมนะครับเพชรบุรพาสอแสงชัยหรือว่าพอหลักบุญใช่ครับใช่ป่ะเก่าเกมกระดูกดีเก่าแข้งขวาเตะขาจ่อยางสลับลำตัวจับในจับสวยด้วยนะเพชรบุรพาก็ได้เปรียบเวทนะพี่ฉายแสงมวยเด็ด789นี่เพิ่งจะปล่อยเวทขึ้นมานะพี่ใช่ครับแต่ว่าเป็นรูปร่างใหญ่อยู่แล้วรูปร่างไม่เสียเปรียบใช่ใช่แต่เวทเป็นรองเยอะใช่ครับถูกไหมให้ไปดูฉายแสงที่ผ่านมาต่อยน้ำหนักอะไรอ่ะแต่ว่าเลื้อยไปทีไปตั้งแต่ตุลาใช่ครับต่อยแล้ว27 28 26 27 28 26 27 28ต่อยอยู่3น้ำหนักเนี้ยแพ้เพชรนิรันดร์มาชนะก้องกุลาแล้วก็มาแพ้เฉียบขาดเลื้อยเวทีไปตั้งแต่พฤศจิกาธันวานี่มกราใช่ครับพี่สิ้นเดือนมกรา3เดือนเต็มๆพอดีใช่ป่ะต่อย127ที่6 27 28วันนี้ขึ้นมาต่อย113แล้วต่อเขาอีกปอนด์นึงใช่พี่แต่ว่าเลทอยู่ที่เพชรบุรพา19ครับเพชรบุรพาต่อ19ใช่ครับพี่ฉายแสงจังหวะฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายฉายแสงรูปร่างโครงสร้างดีมากๆแต่ใจรั่วใช่แล้วก็น้ำหนักที่ต่อยวันนี้เสียเปรียบเขาแต่เพชรบุรพาผมก็บอกให้เลยก็ได้นะถ้าใครจะเล่นนะเพชรบุรพาวันนี้ต้องเดินติดถึงตัวตลอดถ้าเพชรบุรพาไม่เดินเพชรบุรพาได้เปรียบน้ำหนักนะวันนี้ได้เปรียบน้ำหนักเยอะด้วยมาแทนก็จริงแต่ได้เปรียบน้ำหนักแต่เพชรบุรพาถ้าไม่เดินเมื่อไหร่เพชรฉายแสงเตะเถิดเทิงแต่ว่าถ้าเพชรบุรพาเดินถึงตัวเดินถึงตัวเดินถึงตัวทะเลาะไปเรื่อยนะฉายแสงเป็นมวยที่แบบว่าพอเหนื่อยแล้วไม่เอาครับพี่เข้าใจป่ะเจอเฉียบหายใจไม่ทันแต่ว่าถ้ามายืนชิงจังหวะกันอย่างเงี้ยเพชรฉายแสงเตะเถิดเทิงเนี่ยนี่คือทรงมวยทางมวยของเพชรยินดีใช่ครับพี่มวยมันสนั่นเมืองวันนี้นัดชิงชนะเลิศมวยรอบได้เสียได้เสียได้เสียครับผมมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมก็ฝากสมาชิกด้วยครับก็ฝากกลุ่มนะครับฝึ่ง Open Chat มวย Today นะครับก็เข้ามาครับเอามาติดตามมานะครับมีข่าวสารมีข่าวสารวงการมวยครับหลักๆเลยก็คือราคาต่อรองใช่ครับแล้วก็ทัศนะวิเคราะห์วิจารณ์นะร่วมพูดคุยข่าวสารก่อนมวยต่อยก่อนอะไรต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็มวยชกเสร็จแล้วก็ใครไม่พอใจก็เข้าไปด่าได้ในกลุ่มอ่ะด่าได้ได้พี่ด่ากรรมการก็ได้อย่าด่าแอดมินนะด่าได้ครับด่าได้เอ็นก็บ่นกันเป็นแถวแหละเขาบ่นกันเป็นแถวแอดมินก็จะบอกว่าตอนนี้เพราะเขานั่งอยู่ในเวทีทุกวันแอดมินก็จะบอกว่าตอนนี้บรรยากาศหน้าต่อหน้าลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะดูอาวุธแพ้หรือไม่แพ้ทำได้แต่ราคาไม่มาอะไรเงี้ยเข้าไปในกลุ่มอ่ะจะได้รู้ใช่ป่ะก่อนที่จะไปกดพักยกเนี่ยคุณต้องมาดูตรงนี้ก่อนใช่ป่ะเพราะบางทีไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นบรรยากาศหรือไม่ก็มีลายเสียงด้วยครับของจ่าตุ่ยอันนี้ก็บรรยายมาจากที่สนามเหมือนกันครับพี่
จ่าตุ๋ยบรรยายให้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มีผมด้วยมีจ่าตุ๋ยด้วยมี2คนที่หลักๆแล้วก็เน้นการทำงานครับสมาชิกไม่ได้ว่าเราให้แม่นอะไรเน้นการทำงานเป็นราคาไม่เบ้อใช่ครับราคาตรงเป๊ะจริงราคาจริงครับพี่ใช่ครับใช่ป่ะและไม่ช้ากว่าเขาไม่ช้าพี่ไม่ใช่ไปนั่งคุยกับสาวอยู่นะครับเขาไปถึงไหนแล้วยังไม่ได้ส่งมวยอยู่แล้วดูมวยตลอดนะใช่ครับผมกับสาวยาวใหญ่น้องมันเล่นนะครับไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมไม่มีครับพี่ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ก็เปิดตัวน้องกันนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะได้มาพูดคุยบ่อยๆก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็คงจะเก่งนะครับฝากน้องกันไว้ด้วยนะครับฝากน้องกันไว้ด้วยก็ไม่ได้ทักทายผมก็ขออภัยนะครับไม่ได้ทักทายขออภัยด้วยนะครับกรรมการอะไรนะแน่นอนยิงพี่เสาหาแต่เรื่องมาให้นะขอบคุณนะครับขอบคุณพี่กวีนะครับขอบคุณพี่สุวิทย์ด้วยนะครับก็ไม่ได้ทักทายก็ขออภัยด้วยนะครับพี่พัฒน์พี่กวีดูย้อนหลังนะพี่พัฒน์ดูย้อนหลังนะพี่กวีรอมวยรักมวยราคาไหนก็ต้องวัดนะพี่รอเลยนะพี่พัฒน์ไปดูที่หน้าไออะไรนะ Open Chat มวย Today อ่ะพี่Open Chat หรือไม่ก็ผมก็ส่งคลิปสั้นๆไปให้แล้วพี่พัฒน์ส่งคลิปสั้นๆไปให้แล้วนะครับส่งคลิปสั้นๆไปให้แล้วพี่แจ๊สครับมวยไทยไฮโซครับเข้าไปดูได้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับก็วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แจ๊สสวัสดีครับ